นะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นฝนพรำๆนะครับก็หัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นหนังสือนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าของผมแล้วนะครับก็คือหนังสือสร้างเครื่องผลิตเงินอัตโนมัติที่ใครก็ทำได้นะครับแล้วก็ท่านผู้เขียนทั้งสองท่านก็อยู่กับเราเรียบร้อยขออนุญาตครับที่จะแนะนำท่านผู้เขียนทั้งสองท่านพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรพลเวชสุพรหรือว่าอาจารย์เชี่ยวขอเสียงปรบมืออาจารย์เชี่ยวด้วยนะครับส่วนท่านที่สองครับคุณรวิโรจน์อัมพลเสถียรขอเสียงปรบมืออาจารย์รวิโรจน์อีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับในวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลทิปส์แล้วก็ทริคต่างๆในเรื่องการลงทุนจริงๆและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำถามแรกกันเลยนะครับผมเชื่อว่าก็คงมีบางท่านที่รู้จักนักเขียนของเราทั้งคู่เป็นอย่างดีแล้วแต่จะมีบางท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นครับสำหรับคำถามแรกครับก็คืออาจารย์ทั้งสองท่านครับการที่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์สำหรับแต่ละท่านเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เชี่ยวก่อนละกันครับขอบคุณครับก็ผมเองนี่ผมไม่เคยคิดทำอสังหาเลยนะไม่เคยแม้แต่คิดเลยผมรับราชการฮะเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยก็ถูกคุณแม่ไล่ให้ไปเรียนที่เมืองนอกนะครับไปมาอยู่ติดอยู่12 ปีฮะไม่อยากกลับเลยเพราะสาวๆนี่สวยมากเลยที่นู้นทั้งดนตรีผมเรียนศิลปากรนะครับผมจะมีเป็นอาร์ตผมชอบอาร์ตชอบอะไรพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทำขอเวลาสั้นๆสักหนึ่งทีเล่าเท้าความนิดนึงผมก็กลับมาพร้อมกับความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมเหมือนกับนักลงทุนเล่นหุ้นตอนนี้พวกแมงเม่าแมงมันทั้งหลายเนี่ยฟังคอ3คอแล้วเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าเอาอยู่แน่นะครับที่บอกอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยอยากมาที่นี่เพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมหายไป15 ล้านกับหุ้นธนาคารกรุงเทพธนาคารนะครับจาก100 บาทหรือสตางค์แดงเดียวครับจำได้15 ล้านหายไปแต่คนละมารวยนะฮะไอ้นั่นมารวยตรงฝั่งนู้นอันนี้ที่ใหม่แล้วครับที่ใหม่แล้วครับที่ใหม่เสียหนักกว่าเดิม นะครับแล้ว3วันนี้ไม่ได้นอนเลยตี4ทุกคืนที่เล่าอาจารย์ฟังผมจับตาดูว่าไอ้ BRICS Exit เนี่ยอังกฤษออกจาก EU เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศเราบ้างนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมเป็นหมอนะครับเป็นท่านจบแพทย์ศิริราชท่านให้ผมไปเรียนไปเรียนมานี่ก็จบปริญญาโทเรียนปริญญาโท2 ใบแล้วปริญญาเอกอีก2 ใบบ้าคลั่งไหมครับโคตรเยอะ ผมกลับมาก็ทำงานออกแบบบ้านเพราะเรียนมาเยอะนะครับแล้วก็มาออกแบบบ้านแล้วบ้านผมถ้าบ้านหลังไหนต่ำกว่า300 ล้านผมไม่ทำเหมือนถ้าคุณไม่ให้ตัวไม่ใช่บูชิปผมไม่ลงทุนเหมือนกันเลยฮะผมก็ทำบ้านคุณประสิทธิ์ทรัพย์สาครเจ้าของทิปโก้บ้านคุณอุทัยเจ้าเพชรบุญน้องคุณอุเทนนะครับแล้วก็ทำหมู่บ้านชิชาเคยได้ยินไหมฮะชิชาที่โคตรแพงเลยแพงหมู่บ้านบ้านนะครับขายแล้วก็30 ล้าน20 ล้านข้างๆขายหลังแค่3 ล้านเองแค่มีรถติดกันนะฮะหลังหนึ่งขาย30 ล้านขาย3 ล้านแค่มีรถเนี่ยแปลกไหมฮะเหมือนกับตอนนี้เป็นหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะข้ามฟากไปเจอสลัมอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตก็พลิกผันคือผมก็ได้ทำงานกับบนที่ชัยพัฒนาเป็นคนโชคดีครับอยู่ใกล้คนเก่งก็เจออาจารย์ดร.สุเมธนะครับแล้วก็เราเห็นมาเยอะครับเห็นโลกมาเยอะผมผ่านวิกฤตมา5 วิกฤตแล้ววันนี้จะเกิดไม่ทันนะฮะวิกฤตแรกคือวิกฤตซัดดัมกับบุชผู้พ่อนะครับนี่เกิดไม่ทันนี่มันทันแน่นอนนะครับวิกฤตที่2คือวิกฤตจำลองสีเมืองกับท่านสุจินดาคาประยูรอันนี้ก็ไม่ทันอีกวิธีที่3อาจารย์ทันอยู่แน่นอนอยู่แล้วจอร์จโซลอสมีใครทันบ้างครับไอ้ทันเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในวิกฤตนะครับไม่ใช่ทันอยู่ป.6นะครับแต่ถ้าทันได้รับผลนี่อาจจะตั้งแต่วิกฤตแรกอาจารย์ฮะแล้วก็วิกฤตที่4นั่นน่าจะทันกับวิกฤตกีฬาสีวิกฤตกีฬาสีที่เสื้อแสดงครับก็ยังไม่เลิกนะฮะก็ยังมีการตั้งศูนย์จับโกงอะไรทุกอย่างนะยังอยู่ครบฮะเพิ่งตายไปคนเดียวเองคือแสดงที่เหลืออยู่ครบทั้ง2 ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีไอ้คลื่นใต้น้ำส่วนวิกฤตสุดท้ายเนี่ยก็คือวิกฤตตอนนี้ฮะ AEC ที่ผมติดตามไอ้การออกจาก EU ครับเนื่องจากเราเรียนมาเยอะครับเราเป็นนักวิเคราะห์เยอะเราก็ตัดสินใจว่ามันจะมีธุรกิจไหนนะที่มันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะอยู่รอดเพราะมันสมาร์ทมากนะคุณจะหาโมเดลแบบโปรเฟสเซอร์ฮอกกินส์น่ะ
one theory that can explain everything ครับที่เป็น space time synchronize ลองวิเคราะห์ในหุ้นตัวไหนที่ว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นกูก็รวยอ่ะลองมีไหมฮะจะว่ามีไหมถ้าใครเจอบอกผมนะผมจะลงตัวนี้เลย มีไหมรอฟังด้วยครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็โยกเพราะผมพลาด15ล้านแล้วผมก็โยกลงทุนมาลงทุนในอพาร์ตเมนต์นะครับก็เป็นที่มาของอพาร์ตเมนต์บ้านทําไมทํามาเนี่ยเราก็ตกใจครับมีอยู่พันกว่าห้องครับในช่วงเวลาสั้นๆด้วยก็ไม่สั้นนะคือจริงๆแล้วคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าคุณจะสามารถรวยเร็วกับอพาร์ตเมนต์ได้ไม่จริงครับนะรวยช้าแต่จะโคตรรวยเพราะพาร์ทเมนต์มันให้ประกันให้คุณ5เด้งนะเด้งที่1คือมูลค่าที่ดินขึ้นราคาถ้าท่านมีที่ดินเปล่าเนี่ยให้ปลูกหญ้าคาขึ้นให้เขาเช่าทำไอ้ร้านส้มตำไก่ย่างเนี่ยมันก็ได้ค่าเช่าเดือนละ 10,000-20,000 ใช่ไหมครับแต่วันคุณถางที่แล้วก็มีพิมพ์เขียวนะที่ดินขึ้นราคาทันทีเลยเอาไปขายก็มีกำไรเพราะมันมีใบอนุญาตก่อสร้างแล้วถูกไหมครับยิ่งใบอนุญาตก่อสร้างซึ่งไม่ต้องผ่าน EIA ได้สมัยก่อนนะยิ่งดีเพราะ EIA มันจะคุมที่80ห้องใช่ไหมครับไอ้เด้งที่2เนี่ยลงทุนก็กำไรเช่นคุณลงทุนสร้าง20ล้านนะอินเฟลชันปีละ 5% นี่ผมเรื่องหุ้นมันจับด้วยนะฮะก็มันทุกปีค่าก่อสร้างมันขึ้น 5% นะครับเด้งที่3ก็คือว่ามันเจเนเรตอินคัมได้ประมาณ8-25%เชื่อไหมครับว่าหุ้นอพาร์ตเมนต์สามารถถึง 25% นะผมกำลังทำอยู่นะยกอย่างเช่นค่าเช่าห้องละ 5,000 เนี่ยเราสามารถทำเป็น 50,000 ได้เปลี่ยนจากอพาร์ตเมนต์ปกติเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ผู้สูงวัยซะหัว 25,000 ง่ายไหมครับแล้วในห้องนี้ใครไม่แก่ครับยกมือขึ้นครับ มีใครไม่แก่ครับแล้วแก่ยุคนี้นะครับพ่อแม่ถูกลูกหลานทิ้งหมด ใช่ไหมครับถึงข้อไหนอาจารย์ข้อ3ใช่ไหมคุยแล้วเพลินคือถ้าเป็นแยก2ใบจะเป็นดีครับจะเพิ่มเพื่อนหน่อยข้อ4คือมันเป็นการลงทุนตัวเดียวซึ่งสามารถสู้กับเงินเฟ้อได้ในห้องนี้ใครเคยอันนี้ต้องซีเรียสนะผมถามต้องตอบนะครับเพราะฟังฟรีใช่ไหมครับวันนี้ปกติฟังผมเสียตังค์นะครับคนเสียถึง500,000ฟังผมนะในห้องนี้มีคนเสีย500,000เลยคนฟังผมนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสียเรียบร้อยแล้วสบายตัวแล้วในห้องนี้มีใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวจามละชามละ1บาทบ้างยกมือขึ้นมีผมคนเดียวมีใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทบ้างข้างหน้าแต่ว่าแก่พอสมควรแล้วมีใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทบ้างก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ชามเท่าไหร่ครับ50การที่อังกฤษออกจาก EU ครั้งนี้ครับถ้าผิดตัดความเลยนะครับผมจะไปเผาคิงคอลเลจทิ้งเลยเนี่ยผมมานั่งมารวยผมเจอสื่อเล่มนี้ร้องไห้เลยเนี่ยพระเทพเสด็จที่คิงคอลเลจที่ผมเรียนอยู่ครับว่าจะขโมยกลับไปหาเล่มนี้อยู่นะครับที่ศรีสกิจบอกเลยว่าถ้าอย่างนี้นะครับคุณรอเจอเงินเฟ้อเต็มเหยียดได้เลยเพราะอังกฤษจะถอนเงินมหาศาลจาก EU ถึงไม่ถอนฝรั่งเศสกับเยอรมันก็จะถีบอังกฤษออกมาเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะตอนนี้เห็นไหมแคมรอนบอกจะลาออกเดือนอะไรครับออกตุลาคมแต่อยู่ว่าไม่ต้องรีบลาออกไม่ต้องลาออกหรอกรีบมาถอนตัวนี้เลยหมายถึงว่าจะมีการโยกการลงทุนครั้งใหญ่เนี่ยจาก EU นะครับเพราะอะไรครับอังกฤษออก EU มีสาเหตุสำคัญอยู่แค่4ข้อนะครับข้อแรกคืออะไรครับ Economic Internal Crisis ที่จะเกิดจากกรีซเกิดจากโปรตุเกสเกิดจากสเปนใช่ไหมครับถึงขนาดที่ว่าฝรั่งเศสต้องส่งคนเนี่ยของตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงไปคุม IMFถูกไหมครับไปคุมหนี้เขาอะเพราะหนี้มันศูนย์เยอะอันที่สองคริสิตเรื่อง unemployed อันที่สามคริสิตเรื่องอะไรครับเรื่อง refugee ซึ่งหนักมากเลยมี refugee ประมาณล้านกว่าคนนะครับภายในแค่ปีสองปีเนี่ยแล้วข้อสุดท้ายที่หนักที่สุดอีกก่อนข้อสุดท้ายใน refugee นั้นมีใครอยู่ครับ IS สองฮิตทราบใช่ไหม IS ที่เพิ่งไปยิงที่ฝรั่งเศสที่ปารีสกับที่เบลเยียมเพราะนั้นคุณมี refugee เป็นล้านคนเนี่ยแล้วมีเทอร์เรสอยู่ประมาณ10,000คนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมที่อเมริกาคนเดียวฆ่าไป50คนมีปืนกระบอกเดียวเพราะนั้นเรฟจีผมกระจายไปทั้งกระดานปุ๊บเนี่ยเมื่อเกิดเหตุขึ้นที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศเดือนนะครับจำได้ไหมครับอาจารย์
งินฝรั่งเศสหายไปบิลเลียนนะครับผมเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสมาโอ้เพื่อนผมบ่นชิบหายเลยขายไม่ออกเลยสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าคิวซื้อบิตตองนะไม่มีคนเข้าคิวแต่ข้อสุดท้ายที่หนักพอกันคืออังกฤษไม่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่าง EU กับรัสเซียเพราะถ้า EU บอกว่าสั่งชั่นรัสเซียอังกฤษต้องสั่งชั่นด้วยเพราะฉะนั้นอังกฤษเนี่ยถ้าพูดภาษานักเลงคือถีบหัวชาวบ้านส่งแล้วกูไม่อยู่ละทิ้งบอมนะครับอังกฤษคิดถูกนะครับคาเมรอนจะมีอยู่ได้ถึง3ปีทำไมเขาเลือกที่จะลงชาวอังกฤษตอนนี้เขาอยู่อีก3ปีเขาเลิกได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำอพาร์ตเมนต์คุณต้องอ่านสัญญาให้ขาดเวลาอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นเครื่องมือเดียวที่คุณจะอยู่รอดผมคุยกับพี่ชัยจวรานะครับเพื่อนผมเจ้าของ B2 เขาบอกว่าถ้าต่อไปใครมีอพาร์ตเมนต์จะรวยมากๆเลยนะอย่างเนี้ยเสียโลดเนี่ยรวยแน่ๆเพราะมีอยู่300ห้องละ3-400ห้องแต่อย่าถามเป็นหนี้เท่าไหร่นะครับถามจำนวนห้องได้แต่ก็ยังสู้ต่อไปเพราะอายุยังน้อยอยู่ถ้าเขาอึดอย่างผมอ่ะเขาก็รอดแน่นอนใช่ไหมไอ้แน่ไม่แน่นี่ตอนโซลอสมาเนี่ยนะครับตอนโซลอสมาเนี่ยต่อให้จบออกซฟอร์ดเคมบริดจ์วาตันคิงคอลเลจนะเสร็จเหมือนกันทุกคนในห้องนี้เท่ากันโชคดีที่นับเริ่มนับศูนย์ใหม่ทุกคนผมว่าอย่างนี้อาจารย์ตอนนี้กำลังเริ่มเข้มข้นเดี๋ยวเราคงจะได้มาคุยกับอาจารย์เที่ยวต่อผมขอเสริมหนึ่งในที่สุดท้ายเวลาคนฟังผมเนี่ยผมไม่คนที่แปลกนะผมทำมา500โครงการนะครับผมไม่เคยอายว่าผมเนี่ยผมใช้ Pareto Principle นะอาจารย์500เนี่ย600เนี่ยผมเจ๊งคามือมา150อพาร์ตเมนต์เนี่ยมือใหม่ควรเตรียมตัวเจ๊งไว้ก่อนถ้าคุณผ่านจังหวะเจ๊งได้นะคุณจะเป็นพวกแก่ง่ายตายยากอะเกี่ยวอาจารย์บีแม่แกก็แต่ยากรู้สึกเหมือนคุ้นยังไงพี่คนนะเอาภาพเป็นคือตัวนั้นนะฮะแก่ง่ายตายยากแล้วเขาอยู่กับคุณเนี่ยคุณจะเกี่ยงขนาดไหนเขาก็ดูแลคุณใช่ไหมฮะคุณเมากลับมาก็ดูแลคุณแต่จะด่าคุณเล็กน้อยนะเอาภาพเป็นแล้วก็เราก็ดูแลเขาแล้วก็พี่ชัยวราบอกว่าเพราะอะไรครับครึ่งนาทีสุดท้ายการลงทุนในสังหาตอนนี้ในสิงคโปร์ในฮ่องกงสัดส่วนการลงทุนเนี่ยที่ดิน 70%ค่าก่อสร้าง30นะฮะแต่เมืองไทยมันทวิสต์กับค่าก่อสร้างมัน70ที่ดิน30เพราะนั้นเนี่ยเวลาไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงเนี่ยเขาขายคอนโดเนี่ยเขาไม่ได้ขายตารางเมตรนะครับขายตารางฟุต1ตารางเมตรเป็นกี่ตารางฟุตทราบมั้ยครับ9เพราะนั้นมันแพงกว่าเรา9เท่าเพราะนั้นใครมีอพาร์ทเมนต์ตอนนี้ครับหรือเป็นเจ้าของโรงแรมตอนนี้นะต่อไปท่านจะมีไม่ได้เลยเพราะที่ดินมันขึ้นไปแล้วครับแสนต่อวาในตอนที่อาจารย์โรดจะซื้อเนี่ยใส่แสนห้าสองแสนสองไอ้ผมโชคดีผมเข้ามาก่อนไงผมซื้อ20,000ไม่รวยทนไหวไหมครับคุณพี่20,000ทุกวันนี้ขึ้นเป็นแสนสองฮะแจ็คมาบอกว่ามีน้ำอยู่ขวดหนึ่งราคา4 หยวนถ้าอาจารย์อึดพอนะผ่าน5 วิกฤตอย่างผมนะน้ำนี่จะกลายเป็น4 ล้านหยวนภายใน400 ปีในการประมูลเห็นไหมแก้วเนี่ยเพราะนั้นอพาร์ตเมนต์คือตัวเนี้ยครับถ้าเกิดท่านอึดพอแล้วก็ท่านอยู่มันได้เนี่ยนะผมยังไม่เห็นใครแจ้งเรื่องอพาร์ตเมนต์เลยถ้าวางถูกต้องนะครับดีครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันตรงนี้ต่อเนาะถ้าเราอยู่อึดถึง400ปีนะครับ เอาแค่40นาทีพอแต่ตอนนี้ครับเราจะมาคุยกับอาจารย์ริโรจน์นะครับเป็นยังไงมายังไงถึงก้าวเข้ามาสู่ถนนนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับขอบคุณที่ถามอีกรอบหนึ่งผมลืมคำถามไปแล้วโอเคก็2วันก่อนผมก็นอนดึกเหมือนกันครับอาจารย์เรื่อง Brexit นี่แหละแต่กลับกันเป็นทีมฟุตบอลอังกฤษตกรอบคนมุมดูบอลครับตกรอบตามไปพร้อมกันนะนะครับก็เริ่มต้นยังไงนะครับของผมเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้เกี่ยวกับสายอสังหาเหมือนกันนะครับอย่างที่ฟังอาจารย์เชี่ยวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําอสังหาผมก็ไม่มีความตั้งใจเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเหตุเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ทำธุรกิจนะครับส่วนที่สองก็คือตัวเองไม่ได้เรียนมาทางสายนี้เลยนะครับผมไม่ได้เรียนวิศวะสถาปัตย์การเงินเศรษฐศาสตร์หรือว่าบริหารเลยนะครับแต่ว่าผมเรียนมาทางสายเภสัชนะครับสายแพทย์ครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็มาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับอย่างที่อาจารย์เชี่ยวเกริ่นก็คือปัจจุบันนี้มีอสังหาให้เช่าถ้าสิ้นปีนี้นะครับไม่เกิดไครซิสนะครับอาจารย์ก็
น่าจะมีสัก 5-600 ยูนิตนะครับที่ดูแลอยู่นะครับที่ยังดูแลอยู่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเรียกว่าดูแลอยู่นะครับเจ้าของจริงคือแบงค์นะครับแต่ว่าย้อนกลับไปว่าแล้วทำยังไงถึงมาจุดเริ่มต้นนี้ได้นะครับต้องบอกว่าเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยครับที่การเรียนไม่ดีนะครับดูหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่เด็กเรียนนะครับเกรด 1.53 เท่านั้นเองครับตอนที่เริ่มนะครับก็คือผมเนี่ยไปเรียนคณะเภสัชที่มหาลัยมหิดลนะครับแล้วเกรดก็รูดลงเรื่อยๆนะครับจาก2กว่า1 1.9 1.8 1.7 แล้วก็มา 1.5 นะครับถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้ตอนเกรด 1.5 เริ่มคิดแล้วว่าทำยังไงกับอนาคตดีนะครับผมก็โชคดีนะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยจริงๆแต่เป็นห้องสมุดมารวยที่ตลาดทรัพย์เดิมนะครับตรงสุขสิริกิติ์มีใครเคยไปอ่านตรงนั้นไหมครับเยี่ยมเลยยุคนั้นแล้วนะยุคนี้คนรุ่นใหม่เขามาอ่านกันที่นี่นะครับยุคนั้นเนี่ยผมก็ไปอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือสอบของเราเนี่ยแหละปรากฏว่าผมไปเจอหนังสือดีเล่มหนึ่งซึ่งผมได้แนวคิดแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเป็นหนังสือชื่อว่าพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad มีใครเคยอ่านบ้างไหมครับหนังสือเล่มนี้นะครับหลายท่านเคยอ่านแล้วก็บอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับตอนนั้นผมอ่านแล้วผมก็ได้แนวคิดนะครับเรื่องของ1การสร้าง passive income นะครับด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีธุรกิจหรือว่าจะต้องสืบทอดธุรกิจนะครับความฝันของเราเริ่มต้นก็ขอแค่มี passive income เรียกว่ารายได้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าตอนนั้นคนรุ่นใหม่เป็นเทรนด์ที่ว่าอยากได้รายได้ที่เราไม่ต้องทำงานใช่ไหมครับหรือว่าหยุดทำงานแล้วก็ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองก่อนที่จะมาเจอสังหาก็ทำหลายอย่างนะครับทั้งทำขายตรงขายประกันเล่นหุ้นนะครับทุกทางเท่าที่หนังสือในห้องสมุดเขาจะบอกว่า passive income มีกี่ด้านครับอ่านหนังสือแล้วก็ไปลองเข้านะครับก็ลองทุก channel นะครับจนมาเจออสังหาริมทรัพย์ในตอนนั้นผมเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเรียนอยู่ปี3ก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ13-14ปีก่อนนะครับครับก็เริ่มต้นไปซื้อคอนโดห้องหนึ่งเพื่อขายเก็งกำไรนะครับซื้อใบจองนั่นแหละวางหลักหมื่นผ่านไปไม่กี่เดือนผมก็ทำเงินหลักแสนได้นะครับตอนนั้นไม่ใช่ประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับพอดีหัวหน้าหน่วยของทีมเอทีมประกันเนี่ยครับเขาชวนไปดูครับเขาก็สอนผมว่าเอ๊ะ1คุณต้องมีรายได้จากการทำงาน2คุณต้องมีรายได้จากทรัพย์สินเขามีอพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็ซื้อคอนโดปล่อยเช่าครับผมก็อาศัยเวลาว่างจากที่เพื่อนๆเข้าทำแลบเนี่ยหนีออกไปดูโครงการหนีไปดูคอนโดแล้วก็เสาร์อาทิตย์มาอยู่ตลาดสมุทรหาข้อมูลหาความรู้นะครับแล้วก็กำเงินไปซื้อคอนโดห้องแรกเลยไม่ได้บอกที่บ้านด้วยวางทำสัญญากลับมาค่อยบอกที่บ้านตื่นเต้นมากเลยห้องแรกนะครับก็ทำได้ปรากฏว่ามันทำเงินได้จริงๆมันเป็นธุรกิจที่เราทำเงินได้จริงๆถ้าเกิดเรามีความรู้จริงครับหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มหาข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าจะทำยังไงให้สเกลใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มีความเสี่ยงลดลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นลักษณะนั้นก็เริ่มพอเริ่มซื้อขายใบจองสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะมาทางสายอสังหาริมทรัพย์แล้วล่ะนะครับครับก็เริ่มต้นเป็นอย่างนั้นมาครับในแบบสั้นๆนะถ้าเอายาวเดี๋ยวไว้ขยายผลต่อไปนะครับยาวได้มากกว่านี้นะ แต่ดูเหมือนกว่าที่นักเขียนทั้งสองท่านของเราจะก้าวเข้ามาสู่นักลงทุนอสังหานักลงทุนอพาร์ตเมนต์นี้ก็ยาวนานเหมือนกันนะครับนะก็ผ่านอาจารย์เที่ยวบอก5วิกฤตนะครับอาจารย์นวิโรธบอกว่าก็หลายธุรกิจอยู่นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านก็ได้เขียนหนังสือมากันก็หลายเล่มครับแต่เล่มปัจจุบันที่เรากำลังพูดถึงก็คือสร้างเครื่องผลิตเงินอัตโนมัติที่ใครก็ทำได้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถามอาจารย์ลิวิโรต่อเลยก็แล้วกันครับที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็จริงๆเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ผมบอกว่าอัพสเกลขึ้นไปนะครับเป็นสเกลใหญ่หน่อยเป็นเรื่องของการลงทุนในอพาร์ตเมนต์เล่มนี้ครับมาจากประสบการณ์ของผมที่ล้ม
ครับเกือบล้มจากการทำพาร์ทเมนต์ผมก็ขออนุญาตเล่าไปเลยนะครับนอกจากหลังจากที่ผมเริ่มเก็งกำไรในใบจองคอนโดมิเนียมแล้วนะครับจากเงินหลักหมื่นพอร์ตเราก็เริ่มขึ้นเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนปุ๊บเราก็เริ่มขยายนะครับพอซื้อเก็งกำไรห้องนึงก็เริ่มเป็น3ห้องเริ่มเป็น5ห้องนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มกลายเป็นซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าพอเริ่มมีคอนโดมากขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เริ่มมีคอนโด3ห้องปล่อยเช่าแล้วนะครับก็เริ่มดูแลพอร์ตเริ่มแล้วเราก็เริ่มคิดอนาคตถ้าสมมุติว่าเราทำอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเรื่อยๆมีคอนโดให้เช่าไปเรื่อยๆสัก30ห้อง50ห้องเราจะเหนื่อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละโครงการคอนโดใช่ไหมครับเราซื้อไว้สัก5ห้องถ้าเรามี50ห้องเราต้องมีทั้งหมดกี่โครงการครับ10โครงการเราต้องวิ่งดูทั้ง10โครงการก็เหนื่อยมากแล้วไอ้ตอนเรียนอยู่ก็ยังพอกินแรงเพื่อนได้ไอ้ตอนออกมาเนี่ยครับแล้วทำงานประจำเราจะดูแลพอร์ตของเรายังไงก็เริ่มคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดทำสเกลใหญ่ขึ้นมานะครับก็เลยตอนนั้นสั่งหนังสือจากเมืองนอกนะครับเป็นหนังสือของสั่งจากอเมซอนนะครับมาอ่านดูเอ๊เมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสำคัญคือต้องลงทุนในที่ดินไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์โฮมหรือว่าโรงแรมสุดท้ายแล้วเรียลเอสเตทนะครับคีย์ของมันจริงๆในการสร้างเวลทำให้คุณร่ำรวยจริงๆมาจากที่ดินไม่ใช่ตัวอาคารก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำปล่อยคอนโดเช่าไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะได้ไม่เท่ากับการเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยปักธงไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตั้งใจจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ล่ะแต่ว่าทุนไม่มีไม่เป็นไรก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆทีนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตอนเรียนใกล้จะจบนะครับไม่เป็นไรปักธงไว้ตอนเรียนใกล้จะจบปีสุดท้ายครับที่บ้านบอกว่าอยากสร้างบ้านเราก็เลยมีความไอเดียคิดขึ้นมาเลยว่าเราเคยอ่านหนังสือนี่นะพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่าบ้านเป็นหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สินผมก็เลยคิดเป็นไปได้ไหมครับผมก็คุยกับที่บ้านเอาโฉนดที่ดินมาเราปลูกบ้านสร้างบ้านบนที่ดินผืนนั้นแต่เป็นการปลูกอพาร์ตเมนต์มีคนลูกบ้านเนี่ยมาช่วยผ่อนบ้านให้กับเราหลังจากผ่อนแบงค์หมดเราก็มีสภาพทางการเงินเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอามาทำผมสงสัยตอนที่คุณพ่อคุณแม่อาจารย์อวิโรจน์ได้ยินไอเดียเนี่ยแกว่ายังไงบ้างครับในทีแรกครับก็จากความคาดหวังว่าเราจะทำได้นะครับก็เขาบอกว่าเรียนให้จบก่อนนะครับ1เรียนให้จบก่อนแล้วเรื่องพวกนี้ค่อยมาคุยกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่สนับสนุนผมลุยเองนะครับตอนนั้นไม่มีสูตรก็ใส่เสื้อกาวเข้าไปคุยกับธนาคารนะครับด้วยความที่เราไม่ได้เรียนสายธุรกิจเราไม่รู้ว่าต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับเข้าไปคุยกับธนาคารสาขาใกล้บ้านท่านนะครับคุยธนาคารแรกนะครับสีน้ำเงินยังไม่ได้เดินเข้าไปในนั่งเลยครับเขาบอกเขาไม่มีนโยบายนะครับก็ธนาคารที่2ธนาคารที่3ธนาคารที่4เราก็เริ่มเข้าใจละหลังจากธนาคารที่3หมดมุกแน่บอกว่าเราเป็นเภสัชอยากจะมาทำอพาร์ตเมนต์มุกที่4นะครับแบงค์ที่4นะครับบอกว่าทางบ้านเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ว่ามีแนวทางอยากให้เรามาศึกษาก่อนเรียนจบเพื่อจะมาดูแลโครงการของที่บ้านนะครับเขาก็รับนัดหลังจากนั้นผมก็เขียนแผนธุรกิจก็มาเปิดดูว่าบริษัทในตลาดนะครับเขามีหนังสือชี้ชวนต้องเขียนแผนธุรกิจยังไงบ้างนะครับครอบคลุมในเรื่องของทำเลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการตลาดการเงินแล้วก็รับความเสี่ยงยังไงผมทำ business plan นะครับเป็นเล่มเพื่อยื่นไปกู้เงินธนาคารปรากฏว่าธนาคารรับนัดกลับมาบอกที่บ้านที่บ้านตกใจบอกว่าทำไม่เป็นนะกู้เงินไม่เป็นผมบอกว่าไม่เป็นไรครับผมคุยกับแบงค์ไว้แล้วว่าที่บ้านส่งมาให้เราจัดการที่บ้านนั่งเฉยๆเดี๋ยวผมโซโล่เองปรากฏว่าที่บ้านก็ตกใจบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะทำได้ก็เลยปล่อยไปกลายเป็น ปล่อยเสือเข้าป่าไปนะครับปล่อยหมูเข้าป่าไปกลับมากลายเป็นเสือเลยผมก็บอกว่าถ้าธนาคารยอมปล่อยที่บ้านจะไม่สนับสนุนหรอเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นลองคุยกับธนาคารดูก่อน
ผมคุยกับธนาคารเรียบร้อยครับได้วงเงินกลับมาที่บ้านยังงงอยู่บอกว่าจะไหวเหรอบ้านเราไม่ไหวมั้งครับผมก็แบบตอนนั้นก็ใจแป้วเหมือนกันครับที่บ้านบอกว่าเรียนยังไม่จบเลยบ้านเราไม่เคยเป็นหนี้ขนาดนี้บ้านเราไม่มีปัญญาทำธุรกิจหรอกโลเรียนจบที่บ้านก็ดีใจมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ผมจะต้องทำโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้นะครับหลังจากนั้นมาผมก็อ่านหนังสือให้มากที่สุดถามคนที่ทำอพาร์ตเมนต์มาก่อนนะครับพยายามศึกษาข้อมูลตอนนั้นมีซีดีของอาจารย์เชี่ยวด้วยนะครับอพาร์ตเมนต์ไม่บานชุด1และ2ตอนนั้นอาจารย์บอกผมว่าในซีดีบอกว่าก่อสร้างตารางเมตรละ 5,000 ผมมาสร้างจริงมันบานไป 10,000 กว่า นะครับก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเจอวิกฤตอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือเขียนแผนธุรกิจพอกู้เงินไปธนาคารได้นะครับดีใจมากกลับมาคุยกับที่บ้านตอนนั้นที่บ้านร้องไห้กันหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายผมก็จะทำนะครับผมก็จะทำผมตั้งใจจะทำแล้วผมก็ดึงคนที่บ้านนะครับ5คนมาเซ็นค้ำประกันให้ผมหมดเลย ด้วยความสามารถในการโน้มน้าวของเรานะครับนะครับดีใจมากเลยตื่นเช้าไปเรียนได้นะครับไม่ได้ต้องการจะไปเรียนที่มหาลัยนะครับเพราะว่าไปใช้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดจองชื่อเปิดบริษัทห้องสมุดที่คณะในมหาลัยครับเปิดบริษัทเองจดบริษัทเองเซ็นเรียบร้อยเอาที่บ้านมาค้ำประกันจนจุดประกายกลายเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องแรกก่อนที่จะรับปริญญานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาแต่ว่าที่มาของการสร้างธุรกิจนี้ครับมันก็มีมาจากแรงบันดาลใจมาจากแพชชั่นที่ต้องการจะสร้าง passive income ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้แหละครับชื่อสร้างเครื่องผลิตเงินอัตโนมัติที่ใครก็ทำได้ครับนะครับอาจารย์เชี่ยวครับในเรื่องของที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมครับจริงๆปีนี้ผมจะรีไทร์แล้วครับคือผมเป็นคนผมคือโชคดีจากการที่เราเป็นนักวิชาการอ่านเยอะนะผมก็เซเลบเรตโลดเขาโลกอ่านเยอะในห้องนี้ต้องอ่านเยอะนะครับอ่านเยอะๆอ่านมันทุกอย่างนะแล้วก็มันมีหนังสือของห้องนี้เคยอ่านหนังสือของชื่อ Think and Grow Rich มั้งครับของนโปเลียนฮิลล์นะครับคือนโปเลียนฮิลล์ก็ถือว่าเป็นพ่อของบรรดาโค้ชทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เพราะท่านตายไปแล้วนะฮะคือแล้วคนก็เดินตามคนเนี้ยนะครับไอ้ Richard Poor Dad นี่ก็เป็นคัมภีร์ต้องไม่อ่านนะครับมันซ่อนอยู่เยอะนโปเลียนสอนให้เราตั้งเป้านะครับผมก็เลยถูกสอนว่าความฝันนะฮะทุกคนมีความฝันใช่ไหมครับทุกคนมีความฝันเนี่ยมันก็ลอยในอากาศฝันนี่เราฝันตอนกลางคืนแต่ตอนวันเราหวังใช่ไหมก็ตอนคืนตอนวันเราฝันไม่ได้นะถ้าฝันก็หลับไปนะครับอย่าไปฝันนะครับฝันตอนคืนวันความฝันความหวังเป็นของฟรีผมก็ฝันไอ้ความฝันความหวังเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายหรอกอยู่ดีมันก็อยากมันอยู่มันเกิดมันเฉยๆมีทักษะพาร์ทเมนต์ทักษะพันห้องก็ดีนะอะไรเงี้ยมีทักษะสินทักษะพันล้านก็ดีก็ปักธงมันแล้วก็เดินมุ่งไปแต่ผมค่อนข้างจะต่างจากโลดนิดนึงนะฮะถ้าในแง่อายุนะครับผม55เพิ่งเท่าไหร่35ถึงเงี้ย32ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขายังไงเขาเหนือกว่าผมอยู่แล้วเพราะว่าเขามีเวลาตั้ง23ปีเพราะ time คือเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าสุดนะครับเนี่ยผมเซเลบเรททุกคนในห้องนี้ที่มาฟังครับไงช่วยตบมือหน่อยครับส่วนได้ขนาดไม่รู้นะแต่ฉันใช้เวลาคุ้มค่าแล้วนะครับส่วนจะไปเดินช้อปปิ้งต่อไม่เป็นไรตอนนี้เขามีเวลาตั้งเท่าไหร่20-30ปีเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตอนนี้นะเราอึดพอนะครับถ้าอมเลือดเดี๋ยวผมจะพูดถึงอมเลือดอีกทีหนึ่งเทคนิคที่ผมใช้เทคนิคอมเลือดระหว่างทางเนี่ยมันสาหัสจริงๆนะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้ามีเวลาเล่าให้ฟังเนี่ยร้องไห้หมดทุกคนเลยมันสาหัสจริงนะอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันถูกทดสอบนะฮะตอนนี้ผมพอปักธงปุ๊บเราก็เดินตามทางแล้วปักธงอย่างเคร่งครัดซึ่งเรามี3เจเนอเรชันในห้องเนี้ยเจเนอเรชันแรกคือ Gen X เราก็รู้ใช่มั้ย Gen X ก็คือรุ่นผมเนี่ยรุ่น40กว่า50กว่า Gen X เนี่ยจะไม่ค่อยสงสัยอะไรไม่ชอบกู้นะครับพี่ชายเจรักเคยถามผมว่าไอ้สินทรัพย์ที่อาจารย์มีเงินที่อาจารย์มีเนี่ยกับหนี้สินเนี่ยมีเท่าไหร่ผมก็บอกว่า
ผมมีหนี้สินอยู่18ล้านกับสินทรัพย์พันกว่านี่มันต่างกันเยอะไหมอาจารย์อันนี้คือคนที่ผ่าน5วิกฤตมันคิดนี้นะครับมันจะไม่เสี่ยงแล้วชีวิตผมจะเสี่ยงไม่ได้แล้วเพราะผม55แล้วผมจะไม่เสี่ยงแล้วนะเพราะนั้น Gen X จะคิดว่าตั้งเป้าเดินตามเป้าแล้วไม่ถามอะไรยังไงก็ถึงส่วนถึงแค่ไหนไม่รู้ตั้งไว้พันล้านถึง500ก็ไม่เป็นไรถึง200ก็ไม่เป็นไรถึง100ก็ไม่เป็นไรถึง50ไม่เป็นไรแต่มันถึงแน่แหละมันถึงแค่ไหนแต่ว่าระดับ10ล้านมันเด็กๆอยู่แล้วในห้องนี้10ล้าน50ล้านเด็กๆอยู่แล้วนะครับส่วน Gen Y Generation Y เนี่ยจะเริ่มถามจะเริ่มถามนะแล้วตั้งคำถามจะเกิดแล้วโรงเรียนสาธิตสอนเราถามใช่ไหมครับถามแต่เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราห้องประชุมใครมีคำถามถามไอ้คนถามก็กูถามงั้นแหละกูไม่ต้องการคำตอบหรอกออกไปลืมจังเคยเจอไหมผมสอนมีเอกแม่งถามว่ามึงถามทำไมวะเนี่ยถามจากรู้คำตอบจริงไหมแต่ที่หนักสุดคือเจนซีเจนแซดเนี่ยมันไม่ถามด้วยนะไม่มีเป้าหมายด้วยเชื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยอพาร์ตเมนต์มันเหมาะสำหรับคนเจนอยู่ระหว่างเจนเอ็กซ์เจนวายเริ่มควีชั่นแล้วว่าอนาคตเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเศรษฐกิจขนาดอังกฤษมันออกไปยังขยับขนาดนี้ต่อไปถ้าอเมริกามันลบกับจีนอะไรทุกอย่างนี่นะซึ่งลบอยู่แล้วเลยตรงนี้นะครับจีนก็เป็นพี่เล็กเกาหลีเหนือนะใช่ไหมที่ยิงระเบิดทุกวันทุกวันก็ยิงระเบิดทุกวันซ้อมทุกวันเนี่ยซึ่งคือโลกเนี่ยมันเรากำลังเผชิญกับสงครามอยู่5สงครามเนี่ยนะคือนี่ผมเลยปรับ mindset ท่านก่อนนะท่านทำ apartment เนี่ยอย่างแรกต้องเป็น mindset ที่เข้มแข็งมากนะครับเพราะมันเป็นไทยไฟอ่ะบัวขาวปอบเอาอินขึ้นชกอ่ะคุณก็คงไม่โดนเตะสวนแล้วครับมันโดนทุกดอกอยู่แล้วนะฮะผมมีผมดูแลพันครอบครัวมีปัญหาทุกวันอยู่แล้วท่านอึดพอไหมล่ะถ้าท่านอึดพอเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ปรับ mindset ที่ถูกต้องนะเกมนี้นะฮะมันเป็นเกมสำหรับพวกอึดจริงๆนะแต่ว่ามัน very rewarding ครับผมซื้อที่แถวศรีราชาแถวบางแสนเนี่ยซื้อว่า 30,000 ภายใน5ปีมันขึ้นไป 90,000 นะ 300% นะครับหุ้นตัวไหนทำได้ขนาดนี้ไม่มีทางครับผมกล้าท้าเลยถ้ากำไรจากหุ้นเสร็จท่านไปลงทุนต่อก็เสี่ยงอีกแต่ท่านลงทุนในอพาร์ตเมนต์นะถ้าท่านอึดพอนะผมยังหาความเสี่ยงนี่ในผมพูดเลยนะผมทำเยอะๆนะผมยังหาความเสี่ยงไม่เจอเลยนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจนี้ปุ๊บเนี่ย5สงครามที่เราเผชิญอยู่เนี่ยสงครามแรกนะครับสงครามแรกเนี่ยคือสงครามล่าอาณานิคมนะเราเห็นการขัดแย้งเรื่องดินแดนเรื่องอุยกูล่าสุดเนี่ยไอร์แลนด์นอร์ทไอร์แลนด์ต้องการแยกตัวสกอตแลนด์ต้องการแยกตัวใช่ไหมสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบตลอดเวลานะอันที่2คือสงครามเรื่องทางด้านอุตสาหกรรมนะการลงทุนเนี่ยก็แข่งขันกันใช่ไหมครับซึ่งเกี่ยวกับพาร์ทเมนต์นะอมตะเกิดขึ้นเกิดพาร์ทเมนต์ไหมครับโรจนะเกิดขึ้นเกิดไหมครับโรจนะย้ายจากอยุธยาไปโรจนะ331อพาร์ทเมนต์โรจนะอยุธยาเจ๋งเห็นไหมอันที่3สงครามเรื่องสื่อนะคือผมอยู่เนชั่นผมทำทีวีทำสื่อพิมพ์เนี่ยเนชั่นเชียร์ฝ่ายหนึ่งไทยรัฐเชียร์ฝ่ายหนึ่งมติชนเชียร์ฝ่ายหนึ่งชัดเจนนะครับ Financial Times เชียร์คอนเซอร์เวทีฟ The Guardian เชียร์เลเบอร์เห็นไหมก็เป็นอย่างนี้นะสื่อนี้ของเซตก็เชียร์เรื่องการลงทุนนะเซตจะไม่กล้าเอาคนเจ๊งหุ้นไปคุยในทีวีเป็นอันขาดการันตีเลย คนเลิกซื้อแน่จริงเอาคนที่เจ๊งจริงๆไปดิมันเยอะนะกี่ข้อสงครามข้อไหนนะสามข้อ4สงครามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอาจารย์โรดเปิดอพาร์ทเมนต์ใหม่ลงปั้งกันมาเต็มภายในกี่วันนะเดือนเดียวเต็มเห็นไหมเขาก็เล่นของความสื่อเขาก็ลงเพราะมี Facebook เขาว้าวใช่ไหมเขาต้องทำ CSR ของเขาว่าพาร์ทผมทำเต็มเพื่ออะไรครับเพื่อบูทใจเขาไงให้ฮึกเหิมนะก็เขาบอกว่าต้องเซเลเบตไงนักบริทีบอกคุณเอาฟังวันนี้นะคุณได้ความรู้ใหม่ละออกไปเลยเซเลเบตตังน้อยหน่อยใช้สีมีเกี้ยวตังมากหน่อยไปที่เดอะสตรีทมากกว่านั้นอีกก็ไปอีกที่หนึ่งอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะผมเรียกว่านี่ผมไม่เคยพูดไหนเลยนะครับเอ็มยกกำลัง3 Multi Marketing Matrix มันจะซ้อนอยู่ตรงนี้ครับวันนี้คืออะไรครับ
สตาร์บัคเซเว่นอีเลฟเว่นที่มันแทรกไปทุกมันซ้อนอย่างเงี้ยอาลีบาบามันซ้อนคือมันทุกอย่างมันซ้อนเนี่ยแล้วผมถามว่าท่านแน่จริงที่จะสู้ห้าสงครามได้ป่ะท่านแน่จริงป่ะถ้าไม่แน่จริงเนี่ยหลบมาอยู่กับผมหลบรูปภัยเนี่ยอพาร์ตเมนต์ก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าใครสามารถทำอพาร์ตเมนต์ใหม่หลังใหม่ล่าสุดผมที่ลาดพร้าวเนี่ยผมเพิ่งซื้อมานะครับ150ห้องรอดก็ไปดูมาละทำเลดีมากเลยผมให้เช่าห้องละ 2,200 บาทต่อเดือนถูกไหมครับมันคือ sanctuary ไงเป็นหลุมหลบภัยผมรอแค่ต้นเกณฑ์ผมรอรถไฟฟ้าผ่านนี่ใช่พอผ่านปุ๊บจากมูลค่าอาคาร120ล้านก็จะขึ้นไปเป็น150เป็น200เพราะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป็นอย่างผมนะแต่ผมหมายความว่าท่านต้องเข้าอย่างเขาเนี่ยช้าๆอพาร์ตเมนต์คือเดินทีละก้าวครับสร้างเครดิตเห็นไหมรถก็ต้องสร้างเครดิตไปเรื่อยจนกระทั่งเขาสามารถต่อรองเงินกู้ได้ถูกมากเลย6%ว่าต่ำกว่า6%อีกนะท่านกู้อยู่8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีลีลาจะมีลูกยับลูกฉากลูกถอยนะแต่ระวังใครสิทธิ์นะ โอเคมันมาทีมันไปใช่ไหมฮะเพราะมันห้าวิกฤตนะครับมันห้าวิกฤตคุณเข้าใจว่ามันห้าวิกฤตนะครับสงครามเรื่องโควิด19ก็คือผู้ลี้ภัยล้านคนที่เข้ามาในยูไงครับใช่ไหมอิสลามขยายตัวเข้ายุโรปผ่านตัวนี้เครือข่ายที่มีเคสตี้ที่น่าทึ่งมากหรือว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษไม่ต้องรบกับอิสลามหรอกครับ120ปีนะครับปารีสลอนดอนเต็มด้วยชนชั่วอิสลามเพราะหนึ่งครอบครัวแตกลูกมา16เพราะมีเมีย4คนเมีย4คนมีลูกคนละ4 1ต่อ16นะฮะแต่ถ้าอังกฤษเนี่ย1ต่อ2 1ต่อ1พ่อแม่2คนมีลูกคนหนึ่งเพราะนั้นคุณต้องทำอะไรล่ะครับการขยายพันธุ์ตัวนี้ไม่ขยายตัวขึ้นแล้วผมถามว่าแล้วเราจะเหลืออะไรให้สู้กับภาคสงครามนี้แหละอันนี้พูดในฐานะพวกเรียนเยอะนะก็เหลือแค่นี้ครับหมดหนทางครับไม่รู้ตอบโจทย์เปล่าเนี่ยผมว่าอัดแน่นไปด้วยข้อมูลนะครับกลับไปที่อาจารย์รวิโรจน์ครับจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการลงทุนในอพาร์ตเมนต์นะมันก็มีปัญหามันมีขวากหนามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับถามอาจารย์รวิโรจน์ครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เริ่มลงทุนในอพาร์ตเมนต์ไอ้ปัญหาที่ท้าทายที่หนักอกที่สุดของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เขาจะก้าวข้ามเนี่ยเขาต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับคนส่วนใหญ่นะครับปัญหาแรกก็คือไม่กล้าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาที่ปิดประตูเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณกล้าก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องลงเงินทุนเยอะหรือว่าจะต้องไปกู้เงินจำนวนมากๆมานะครับผมไม่ได้บอกว่าให้คุณกู้เงินมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดตรงนั้นกันแต่ว่าคุณก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยของจริงรออยู่ตรงนั้นแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้จักตัวเองนะครับไม่พออพาร์ตเมนต์เป็นกึ่งการลงทุนเป็นกึ่งธุรกิจคุณรู้จักตัวเองคุณต้องรู้จักลูกค้าและคู่แข่งนะครับคีย์ซักเซสมันจะไม่ใช่แค่ว่าการลงทุนประเภทอื่นๆเหมือนกับว่าคุณแค่เข้าใจตัวเองรู้ว่าคุณถนัดแบบไหนทามมิ่งใช่ไหมครับหรือว่าการพิกอัพการเลือกทำเลของคุณนะครับในการลงทุนคอนโดเนี่ยทาง developer พูดง่ายๆเขาเลือกทำเลมาให้แล้วกว่าเขาจะกู้แบงค์มากว่าเขามีการทำรีเสิร์ชนะครับเขาสร้างมาเนี่ยเขาได้ดีลกับผู้รับเหมาเขามีการที่ตรวจสอบนะครับโดยคอนซัลท์อย่างดีมาเป็นอาคารแต่ละอาคารมาให้คุณแค่ไปช้อปปิ้งอ่ะเลือกทำเลตรงนี้ดีไหมตรงรัชดาเทียบกับพระราม9หรือสุขุมวิทแบบไหนดีกว่าอพาร์ตเมนต์นี่ตรงกันข้ามเลยครับมันคือธุรกิจที่คุณเนี่ยจะต้องไปจัดการเริ่มตั้งแต่ที่ดินใครเป็นคนเลือกคราวนี้เราเป็นคนเลือกแล้วนะครับกฎหมายทำได้หรือเปล่าถ้าคุณไปซื้อที่ดินโดยที่ไม่ได้อิงกับกฎหมายทำได้กี่ห้องกี่ชั้นไม่แน่ใจเรื่องของถนนสาธารณะไม่ใช่ปรากฏว่าซื้อที่ไปแล้วขึ้นอาคารไม่ได้หรือนะครับในทำเลตรงนั้นเนี่ยคู่แข่งเยอะมากโอเวอร์ซัพพลายอาคารเยอะกว่าคนอยู่พูดง่ายๆกลายเป็นว่าราคาค่าเช่าที่เราอยากจะได้ก็ไม่ตรงตามนั้น
แล้วจะเอาเงินที่ไหนส่งแบงค์นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมมันคือการเข้าใจลูกค้าและก็คู่แข่งนะครับไม่ใช่ง่ายแบบว่าคุณไปลงทุนคอนโดมิเนียมสภาพคล่องสูงถึงว่าคุณลงไปแล้วเอ๊ะราคาไม่ขึ้นปล่อยเช่าไม่ได้อ่ะขายขาดทุนแล้วกันอย่างนั้นได้แต่อพาร์ตเมนต์กลับกันนะครับคุณต้องมั่นใจมากผมไม่ได้ขู่นะครับแต่ว่าคุณต้องมั่นใจจริงๆไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นแบบผมตึกแรกนี่แหละถ้าเกิดอยากรู้ว่าผมเกือบล้มนะครับยังไงในตึกแรกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแต่รีแคปว่าคุณจะต้องแม่นทั้งตั้งแต่เลือกทำเลตั้งแต่คุมก่อสร้างให้ได้ตามงบฟิลคนให้เต็มเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องเอาเงินไปผ่อนแบงค์แล้วต้องทำให้คนเนี่ยครับอยู่เต็มตลอด 8-10 ปีกว่าอพาร์ตเมนต์นั้นจะคืนทุนนึกภาพออกนะครับมันจะซับซ้อนกว่าการลงทุนคอนโดมิเนียมเยอะมันจะต้องใช้ความเป็นโปรเฟสชันนอลเยอะกว่าเยอะครับครับก็มีคนบอกว่าอย่างนี้ผมกลับไปที่อาจารย์เชี่ยวแล้วกันนะครับมีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มทำอพาร์ตเมนต์กันเยอะแยะแล้วนะแล้วก็ที่ดีๆมันก็ถูกจองไปคู่แข่งมันก็เริ่มเยอะอาจารย์เชี่ยวครับเทรนด์ของการลงทุนในอพาร์ตเมนต์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมครับอาจารย์คำถามนี้คลาสสิกฮะเพราะทุกคนถามผมหมดเลยอาจารย์อพาร์ตเมนต์เต็มยังมีป่ะด้วยจากผมสอนในมหาลัยนะถ้า GDP ตก 1% นะจะมีเด็กตกงานเนี่ยในห้องเนี้ยจะตกงานประมาณ 300,000 คนนะพวกปชปวสเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศเรา GDP ตกกี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะเพราะมันตกงานทําอะไรรู้มั้ยมันเรียนปริญญาพวกปชก็เรียนปริญญาตรีไอ้ปริญญาตรีเรียนปริญญาโทมันตกงานอีกมันเรียนปริญญาเอกพอตกพอยังตกงานเสร็จมันเข้าเรียนรามเรียนวิชาใหม่อีกวิชาหนึ่งแล้วในอพาร์ตเมนต์ไม่มีวันเต็มครับแล้ว AEC เราจะมีต่างชาติเข้ามาจาก60เป็น600เนี่ยผมก็มองอย่างนะผมมองงี้พอผมอายุ50กว่าเนี่ยพอเราสเตเบิลแล้วเราเสถียรแล้วนะครับตอนนี้ผมทำอพาร์ตเมนต์ไม่ต้องกู้แบงค์แล้วผมเป็นเกมสนุกมากเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าลงทุนมีกู้แบงค์สนุกไหมเขามีความสุขเลยผมมีความรู้สึกว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันคือการลงทุนชาติหน้าไม่ชาตินี้นะตั้งใจฟังนะครับดร.สมิธท่านสอนผมว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรควรทำแล้วเราไม่ทำเนี่ยเราผิดมากแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรไม่ควรทำแล้วทำไม่เป็นไรผิดน้อยหน่อยคือผมรู้ว่ามันมีเด็กจบใหม่เนี่ยออกมาปีละ 300,000 คนนะครับผมรู้ว่าพ่อแม่เขาต้องกัดฟันส่งเขาเรียนต่อเนี่ยวันที่รออายุเท่าผมอาจจะคิดเหมือนผมตอนนี้เขาต้องสู้กับเรื่องการเงินอยู่ไอ้ผมไม่ต้องสู้แล้วเป้าหมายผมคือทำพาร์ทเมนต์ให้ถูกที่สุดอ่ะแล้วดีที่สุดอ่ะครับผมทำพาร์ทเมนต์ 2,200 ต่อเดือนเนี่ยมันจะไม่เต็มไม่ได้นะครับถ้าไม่เต็มในทางว่า1เจ้าที่ดุมากผีดุมากไอ้รีเซปชั่นปากเหม็นมากอ้าปากใช่มั้ยฮะห้องห่วยมากสกปรกมากแล้วอย่างผมจบผมอาจารย์สอนคณะสถาปัตย์มันจะห่วยได้ไงไม่ห่วยอยู่แล้วห้องผมเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเห็นว่าทุกคนคือคู่แข่งเลยนะครับผมว่าทุกคนในห้องนี้คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยแม่อาจารย์ร่วมทุกข์ครับอพาร์ตเมนต์ร่วมทุกข์อ่ะสุขไม่มีครับสุขไม่มีในศาสนาครับไม่มีถ้าคุณทำอพาร์ตเมนต์แล้วคุณไม่สามารถที่จะให้ลูกสาวคุณหรือแม่คุณเนี่ยอยู่ในนั้นได้นะอย่าทำงั้นวิธีผมเนี่ยมันจะเริ่มแบบพอเริ่มเพี้ยนๆนะมันก็เริ่มผมค้นพบว่าการลงทุนอพาร์ตเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยคิดแบบโมเดล B2 นะครับเอกพิทยาเอกคงเอกอ่ะเอกพิทยาพอรู้จักใช่ไหมนักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันเคยเอาอพาร์ตเมนต์ผมเข้าตลาดนะเราดมได้ 3-4,000 สบายๆเลยนะแต่ผมไม่เท่าผมไม่เชื่อเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอพาร์ตเมนต์มันเกิดมาสำหรับคนที่ลงทุนในชาติหน้าคือพอเราไม่อยู่แล้วนะครับการแรกเนี่ยแอสเซทที่เหลืออยู่เนี่ยไอ้คนตามหลังผมมาเนี่ยรวยอ้วกเลยครับอ้วกอาเจียนเป็นโลหิตเลยอวยอ้วกเลยนะอยู่ดีกูได้ประมาณ 2,000 ล้านอ้วกไหมครับอันที่สองคือความดีที่คุณช่วยเหลือลูกสาวเขาอะให้มันอยู่ในเมืองใหญ่ที่แบบอพาร์ตเมนต์อยู่ในชุมชนเมืองนะครับเขาทิ้งบ้านเข้ามานะมันถูกไอ้สงครามทั้ง5ดึงเข้ามาสงครามอุตสาหกรรมดึงเข้ามาใช่ไหมครับอุตสาหกรรมการให้บริการ hospitality industry ดึงเข้ามาถูพื้นล้างส้วมเช็ดกระจกเสิร์ฟอาหารเพราะอพาร์ตเมนต์เนี่ยคือ incubator ครับหรือ sanctuary ที่รับเขาเพราะนั้นเนี่ยคุณคิดยังไงนะครับโอ้โหไปที่ไหนเนี่ยเขามีแต่เจ๊งผมจะรวยอยู่คนเดียวเพราะว่าผมสอนสตาฟผมนะว่า
อันนี้คำนี้เพราะมากจบเลยนะครับคำนี้ยันกันผีครับไม่มีที่ว่างผู้พ่ายแพ้ในทุนนิยมคุณไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าคุณเพราะเขาตั้งเป็นคุณคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมันต่างสองคมนะอาจารย์คมแรกคือตอนนี้มีคนเยอะแน่คมที่สองคือคู่แข่งเยอะแน่เพราะนั้นถ้าท่านไม่ทัฟไม่สตรองจริงนะครับเกมนี้ไม่ใช่คนขี้ขลาดนะครับอมเลือดคืออะไรครับท่านเป็นบัวขาวขึ้นชกอย่างโลดเนี่ยเอาเจอพูดเหมาหลอกงบบานปลายเกือบตายไปหลายรอบแต่โชคดีที่พลาดดีหรือแฟนดีแฟนคลับดีนะไม่เกี่ยวคุณขึ้นชกเนี่ยคุณคิดว่าคุณไม่โดนหรอครับคุณโดนอยู่แล้วนะครับโดนทั้งเตะทั้งศอกแล้วมีอยู่หมัดหนึ่งเตะเข้าเต็มปากคุณเนี่ยแล้วฟันคุณหักไปสามซี่ครับคุณต้องอบมันไว้อย่าเขาเห็นอย่าให้คนเช่าเห็นอาการคุณเป็นขาดอย่าให้แบงค์เห็นนะถ้าจะร้องไห้เนี่ยไปร้องไห้ในห้องน้ำเปิดฝักบัวมาให้เหมือนกับอาจจะต้องทางห้องน้ำแบบสวยๆหน่อยประมาณนี้กันก็โปรเฟสเซอร์แฮมิลตันที่สอนผมที่คิงคอลเลจบอกว่าผมเรียนรู้จากท่านเยอะมากนะในห้องนี้เหมือนมาทดอที่ลงไปสู้วัวเรื่องมาทดอเนี่ยมีเหมือนกับกลาดิเอเตอร์แล้วคุณก็มีคนดูคุณเป็นหมื่นๆคนเมื่อคุณตัดสินใจลงไปสู้วัวแล้ว no matter คุณจะร้องไห้หรือหัวเราะคนดูไม่สนใจครับคุณร้องไห้คิดว่าเป็นมุกหัวเราะคิดว่าเป็นมุกเพราะเขาเห็นหน้าที่คืออะไรครับมาดูคุณฆ่าวัวตัวนั้นนะเพราะนั้นเกมนี้นะครับเกือบชนะไม่ได้นะครับแต่เกือบแพ้โอเคนะครับแล้วคุณถ้าคุณอึดพอนะฮะเมื่อไหร่แอสเซทคุณถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันโตอีกทีเนี่ยมันไปโตเป็นเดนดริกนะครับมันจะแตกแบบนี้พ่อบอกไปมันไม่เป็นลิเนียนะตอนนี้เป็นลิเนียอยู่นะ1เป็น2 2เป็น4นะแต่ถ้าไหนคุณมีสักเป็น10อย่างผมเนี่ยต่อให้เจ๊งสัก2ผมไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือการลงทุนชาติหน้าผลบุญที่ช่วยเขามีบ้านอยู่ครับมันจะส่งผลไปผมเชื่อเรื่องจริงๆนะผมทำพาเป็นตอนนี้ผมเชื่อเพราะว่าผมโชคดีมีครูดีไงผมเชื่อว่าแล้วความดีของผมเนี่ยผมค้นพบว่ากำไรจากการลงทุนในฟาร์มแมนจริงๆไม่ใช่ค่าเช่านะอาจารย์คือมูลค่าทรัพย์สินผมไม่ได้มีพันล้านนะผมมีแค่300ล้าน200ล้านแล้วอยู่ดีที่มันขึ้นมาจาก 20,000 เป็น 90,000 อาจารย์โอ้โหก็ถูกหวยอีกแล้วในขณะที่รอที่ขึ้นเนี่ยเรามีกิจกรรมไปรีโคไดมันอีกนะผมอาจจะจับมือหมอเฉลิมชาติเพื่อนผมเนี่ยจบที่ลิเวอร์พูลจบเรื่องอายุรกรรมคนแก่พลิกจากอพาร์ตเมนต์ห้องละ 3,000 4,000 เป็นห้องละ 50,000 เอาคนแก่อยู่2คนแต่อาจารย์ต้องใส่เราต้องใส่โนหาเข้าไปนะฮะใส่พยาบาลเข้าไปใช่ซึ่งต่อไปเราทราบใช่ไหมประเทศนี้มันมี 30% ที่จะเป็นคนแก่เนี่ยนะฮะในห้องนี้น่าจะแก่กันหมดทุกคนนะแก่ช้าแก่เร็วอาจารย์ไม่แก่ไหมฮะแน่นอนหรือไม่แก่ใช่ไหมฮะแล้วเป็นการลงทุนความสุขไงทุกวันเราก็ดูมันโตขึ้นโตขึ้นเซตมันจะขึ้นจะลงอินเด็กซ์อะไรหายเหวอะไร PE เป็นไงไม่เกี่ยวผมนะครับมันไม่เกี่ยวเพราะเป็นเกมที่เราดีไซน์ไม่ให้เกี่ยวแต่ถ้าคุณดีไซน์ให้มันเกี่ยวก็ได้เมื่อไม่กี่วันโลกเคยคุยกับผมอาจารย์ของผมอาจารย์รวมได้ไหมทำไอ้แคปตันหลังจำได้ไหมเขาคุยยับๆว่าอาจารย์ของผมรวมกันไหมแล้วทำไอ้ property อะไรนะเขาเรียกอะไรอาจารย์ที่ไอ้นะ property fund ก็ทำได้นะฟอร์จูนก็ทำไงฟอร์จูนก็ทำคือมันมีทางไปเยอะนะมันถ้าคุณเข้าใจมันนะแล้วคุณมีคนเก่งนะแต่ผมเชื่อว่ารุ่นๆเนี่ยจะเข้าพอบตีฟันใช่ไหมทายถูกปะเห็นหน้ารู้เลยตาอย่างเงี้ยนะครับพี่ชายเจวราก็ทำอพาร์ตเมนต์เหมือนกันแต่เขาเรียกอพาร์ตเมนต์เขาเป็นรายวันนะคุณเข้าใจอพาร์ตเมนต์ผิดนะครับถ้าคุณเปิดดิชันนารีเวฟสเตอร์นะครับ the palace with 50 bedroomsอพาร์ตเมนต์คือการแบ่งเป็นห้องๆเพราะนั้นอพาร์ตเมนต์ที่สูงของผมราคาเท่าไหร่ทราบไหมครับ1.5 ล้านมีครูคนหนึ่งมาหาผมเนี่ยอาการเดียวกับโลดเลยจะเกษียณมีที่อยู่50กว่ามีเงินเก็บอยู่500,000กู้สหกรณ์ได้อีกล้านหนึ่งทำเป็นอพาร์ตเมนต์1.5 ล้านห้องละ300,000ได้5ห้องเขาอยู่เองห้องหนึ่งอีก4ห้องค่าเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์ได้ค่าเช่าเดือนหนึ่งประมาณ20,000 กว่าบาทนะครับบวกเพนชั่นบวกบำนาญอีก
โหชีวิตหรูหรามากเลยตอนนี้แตกไป3ที่แล้วนะเพราะที่1ปรับเป็นโฮสเทลนะนี่ก็มีกูรูโฮสเทลนั่งอยู่เนี่ยบูทีคโฮเทลอาจารย์คิงนะพอปรับโฮสเทลขึ้นมาปุ๊บมันก็เห็นไหมมันเลเวอเรจตัวมันเองแต่ข้อสำคัญคือท่านต้องกล้าทำก่อนถ้าท่านสามารถมีบ้านราคา3ล้านบาทได้นะที่กวนๆนะฮะที่อาจารย์บอกว่าระเบิดบอกว่าไอ้บ้านมันเป็นหนี้สินนะคุณเอาบ้าน3ล้านเนี่ยมาเป็นทรัพย์สินซะชั้นล่างทำเป็นออฟฟิศนะชั้นบน2ชั้น2 3 4เนี่ยไปดูคมชัดลึกฉบับวันเสาร์ที่ถึงเนี่ยผมลงเรื่องมาเมผมใช้ชื่อว่ามาเม2อพาร์ทเมนต์เล็กๆฮะจริงๆแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องที่น่าทำนะแต่เพลินไอ้คนรู้จริงมันไม่ออกมาเองนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชัยแล้วก็ปิดคุณโรจน์ด้วยนะตบมือให้คุณชัยหน่อยครับนั่งอยู่เนี่ยผมจำได้เลยวันแรกเดี๋ยวนัดเจอผมที่โรงแรมเซ็นทรัลใช่ไหมบอกเนี่ยอาจารย์เขียนหนังสือให้ผมสักเล่มหนึ่งกับนิโรจน์เนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนที่จะตายต้องตายจากกันแต่ใครตายก่อนไปดูนะแต่ใช่น่าจะตายก่อนน่าทำฮะแต่ต้องหาโค้ชนะครับอย่าทำเองอันตรายมันอมเลือดจริงๆฮะมันระหว่างทางนี่ถ้าอยากรู้เรื่องจริงเนี่ยน่าจะรอดคุยผมว่าแกเวลคัมนะแกเล่าให้ฟังหมดเลยว่าไปเป็นยังไงล้อมหงร้องไห้ทะเลาะกับพ่อยังไงทำไมแบงค์เชื่อผมทำไมพ่อไม่เชื่อผมใช่ไหมแล้วเป็นลากเอาญาติมาค้ำประกันยังไงมันเจ็บปวดมากระหว่างทางเนี่ยแต่ผมเองผมเป็นคนที่ถูกสอนมาเรื่องความพอเพียงเจ้าอยู่หัวไงผมจะไม่เคยกลัวแล้วแม่ผมก็จะไม่เคยทำกันผมเหมือนกันช่วยทุกอย่างลูกยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียว ดีไหมอาจารย์ชัดเจนไหมฮะ ก็จาก100ฮะจากแสนหนึ่งอ่ะผมกลับจากเมืองนอกมาอยู่12ปีมีเงินกลับมาแสนเดียวอ่ะเฉลี่ยผมหาได้เงินได้ปีละ 9,000 บาทนะครับเดือนนึงประมาณเท่าไหร่12 8 96เดือนละ800กว่าบาทแม่เรียกว่าเอ๊ะลูกเขาเป็น12ปีเนี่ยเขามาเป็นหลายล้านได้ไหมทำไมลูกมาได้แสนเดียวบอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำ100ให้เป็นพันล้านให้ดูผมก็ทำได้ก็ใครสนใจก็ไม่ได้นะฮะแต่หาตัวผมให้เจอหนึ่งหายากมากนะครับแต่จริงผมแนะนำให้จานทำนะแม้แต่ใช้ผมแนะนำเขาทำนะเพราะเขามีรายได้ปีหลายสิบล้านเนี่ยเกียรติไหมครับลงทุนทำอพาร์ตเมนต์แล้วมันจะดูแลคุณแต่ว่าคุณต้องแทงให้ถูกนะถูกต้องถูกโลเคชันนะแล้วมันจะเพิ่มมูลค่ามันขึ้นมาแต่ถ้าคุณแทงผิดก็จบเหมือนกันนะฮะมันก็จะจมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์รถเสริมแล้วกันอาจารย์รถครับคำถามเดียวกันครับแนวโน้มการลงทุนอพาร์ตเมนต์เป็นยังไงครับวันนี้ครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนครับการทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยด้วยราคาที่ดินไม่แพงมากนะครับตั้งแต่ผมสตาร์ทเนี่ยสมัยก่อนเวลาที่คุณอยากได้ค่าเช่านะครับอพาร์ตเมนต์อยากได้ค่าเช่าสัก 4,000 ห้อง 4,000 บาทต่อเดือนคุณสามารถหาซื้อที่ตารางวาละ 40,000 ได้นะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยรัชดาเนี่ยเส้นเนี่ยเข้าไปซอยไม่ลึก200เมตรเนี่ยค่าเช่าได้ 8,000 นะครับก็ราคาก็ 80,000 เป็นตัวเลขง่ายๆครับที่สามารถที่จะทุกคนก็สามารถที่จะทำได้พอมายุคนี้นี่ครับอยากได้ค่าเช่าแค่ 4-5,000 เนี่ยต้องซื้อที่เป็นแสนครับแล้วอนาคตนะฮะที่ดินเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามูลค่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆจนแทบจะปิดโอกาสให้การทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกเป็นไปไม่ได้นะแต่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณไปดูเมืองนะครับที่พัฒนาไปมากอย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่าลอนดอนเนี่ยโอกาสที่คุณเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือว่าคุณกลายเป็นเจ้าของห้องเช่าคอนโดมิเนียมบ้านเช่าทาวน์เฮาส์ไว้ปล่อยเช่าอย่างนี้นะครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแม้แต่การที่จะมีบ้านจะมีคอนโดนะครับของตัวเองอยู่ในเมืองเนี่ยยังแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่รายได้ครับค่าเช่านะมันก็อิงกับรายได้ของคนใช่ไหมครับมันขึ้นไปเรื่อยๆแบบสม่ำเสมอแต่ว่าราคาที่ดินราคาสังหาริมทรัพย์มันขึ้นนะครับจนรายได้มันโตตามไม่ทันกับราคาที่มันขึ้นไปกลายเป็นว่าคนนะครับก็ต้องเช่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับกันนะครับกับมุมมองที่บอกว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่มที่จะแย่เริ่มที่จะซบเซาแต่ปรากฏว่าจริงๆทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับในปัญหาในวิกฤตมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่
นะครับและเหมือนกันในทุกๆโอกาสมันก็จะมีวิกฤตซ่อนอยู่นะครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยบอกว่าไม่มีโอกาสในการทำนะครับแต่คุณลองมองว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจทำในวันนี้คุณตัดสินใจช้าไปสัก3เดือน6เดือนไม่เป็นไรเป็นการเพิ่มความพร้อมแต่ถ้าคุณตัดสินใจช้าไปสัก3ปี5ปีเนี่ยครับเป็นเรื่องเพราะว่าอะไรครับที่ดินไม่รอคุณค่าก่อสร้างไม่รอคุณและก็โอกาสแทบจะปิดลงเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดนะครับยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างการระบบคมนาคมนะครับย้อนกลับไปเนี่ยในอสังหาริมทรัพย์ช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นเยอะๆก็คือช่วงที่เปลี่ยนระบบการคมนาคมจากระบบคลองนะครับใช้เรือมาเป็นระบบถนนใช้รถยนต์แทนมูลค่าขึ้นมามหาศาลอย่างปัจจุบันนี้นะครับและปัจจุบันเนี้ยเหตุที่ราคาอสังหาขึ้นไม่ใช่เพราะการเก็งกำไรนะครับแต่เป็นเพราะว่าระบบการใช้ชีวิตของคนเนี่ยครับเป็น urbanization มากขึ้นทุกๆระบบสาธารณูปโภคทั้งห้างทั้งออฟฟิศบิลดิ้งขึ้นทางสูงหมดคนจำเป็นจะต้องกระจุกตัวอยู่ในเมืองเพื่อพึ่งระบบสาธารณูปโภคที่ขึ้นแนวทางสูงนะครับระบบการเดินทางจากการใช้รถกำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบรางนะครับนำร่องโดยกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเป็นจังหวัดใหญ่เปลี่ยนไปเรื่อยๆระบบรางเนี่ยครับจะทำให้อสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยเนี่ยพลิกโฉมหน้าไปแบบคุณไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณยังอยู่ในช่วงที่จังหวะจะเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ยังมีโอกาสอยู่ที่ผมกับอาจารย์เชี่ยวขู่กันมาก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกว่าพูดด้วยความหวังดีเพื่อให้คุณเตรียมตัวเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกปัญหาได้อย่างที่ผมบอกก็คือไม่ใช่แค่รู้จักตัวเองต้องรู้จักลูกค้าต้องรู้จักคู่แข่งใช่ไหมครับหรือแม้แต่ผู้รับเหมาที่ผมบอกว่าคุณจะคมงบก่อสร้างยังไงไม่ให้บานปลายนะครับตรงนั้นเนี่ย เหตุเพราะว่าผมมาผ่านมาแล้วแล้วโครงการแรกผมเนี่ย เกือบล้มจริงๆนะครับล้มในลักษณะที่ว่าต้องไปเจรจาประนอมหนี้กลางวันต้องทำงานประจำหาเงินมาเติมทำไซต์ให้จบใครเจอผมช่วงนั้นผมยืมเงินอย่างเดียวนะครับหลายท่านโชคดีไม่เจอนะผมหาเงินมาหมุนทำการทำให้จบให้ได้คุยกับธนาคาร2คนคุยกับทนาย2คนคนนึงต้องมาคุยเพื่อฟ้องผู้รับเหมาให้เขามารับผิดชอบอีกคนนึงเพื่อกันผู้รับเหมาเจ้าใหม่ที่จะหาเข้ามาเอาเงินมาจ้างผู้รับเหมาทำต่อให้จบเจรจาประนอมหนี้กับแบงค์ขยายเทอมขยายระยะเวลาผ่อนนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยมีปัญหาหลักๆที่ผมแชร์ให้ฟังเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนเจออย่างนั้นนะครับปัญหาของผมหลักๆมีอยู่2ด้าน1คือผมเนี่ยคุมผู้รับเหมาไม่เป็นนะครับคุณควรจะมีคอนซัลท์อันนี้แก้ง่ายมากเลยปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถจ้างนะครับที่ปรึกษาที่คุมก่อสร้างมาดูแลให้คุณในเวลาที่คุณไม่มีประสบการณ์ส่วนที่2คือผมอ่ะไม่มีประสบการณ์ในการคุยกับธนาคารผมกู้สั้นมากกู้สั้นเกินไปแล้วก็วงเงินน้อยเกินไปเพื่อประหยัดดอกเบี้ยนะครับนั่นกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่เข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจธุรกิจที่ล้มเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่ขาดทุนนะครับแต่ธุรกิจที่ล้มเนี่ยคือธุรกิจที่ขาดกระแสเงินสดคุณไม่มีแคชโฟลว์คุณล้มเลยนะฮะไปทั้งยวงนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือขอให้คุณกู้เงินมาให้มากเพียงพอถ้ามันไม่พออย่าหลอกตัวเองนะครับรู้จักพอทำเท่าที่ทรัพยากรที่คุณรับไหวทำเท่าที่ความเสี่ยงที่คุณรับได้นะครับถ้าคุณไม่สามารถทำสเกลใหญ่ได้อย่าหลอกตัวเองทำเท่าๆที่ความสามารถคุณจะมีได้หลังจากนั้นคุณค่อยใช้เวลาค่อยใช้ประสบการณ์เพิ่มๆขยายพอร์ตไปอย่าคิดว่าการรวยเร็วเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับมันแลกมาด้วยความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับก็เวลาไครซิสเกิดมันเกิดเป็นโดมิโนเนาะมันไม่คุ้มหรอกกับการที่คุณมีนะครับ ทรัพย์สินคุณต้องรักษาเงินต้นให้ได้ให้อพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยหล่อเลี้ยงตัวมันไปเรื่อยๆในขณะที่คุณก็รอจังหวะรอเวลารอโอกาสแล้วค่อยๆ grow ไปเรื่อยๆใช้เวลาใช้เงินทุนใช้ผลตอบแทนครับค่อยๆสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงขึ้นมานะครับครับผมเดี๋ยวคำถามคืออะไรนะครับ ลืมไปเลยเทรนแนวโน้มเทรนแนวโน้มนะครับ แนวโน้มของเดี๋ยวขอนิดนึงครับก็คือถ้าคุณกลับไปดูที่สิงคโปร์นะอย่างที่บอกหรือว่าลอนดอนเนี่ยครับอสังหาคือ currencyเวลาที่
คุณพูดถึงอสังหาในลอนดอนเนี่ยมันคือ currency เลยนะมันคือเงินมันคือหุ้นคุณสามารถซื้อขายได้ตลอดมันคือศูนย์กลางของโลกทีนี้ผมอยากให้คุณมองภาพใหญ่ในระดับโลกถ้าคุณมองแนวโน้มเทรนด์เนี่ยมองกรุงเทพหรือมองเมืองไทยให้เป็นอีกหนึ่งสเตชันมันเป็นสถานีที่กำลังจะเติบโตไปไหมแทนที่คุณจะไปลงทุนในที่อื่นๆหรือว่าในพอร์ตการลงทุนอื่นๆนะครับคุณอาจจะลงทุนในหุ้นคุณอาจจะถนัดในการลงทุนธุรกิจทุกอย่างเวิร์กหมดแต่สังหาริมทรัพย์เป็นพอร์ตหนึ่งที่คุณควรจะสนใจเพราะสเตชันนี้เป็นสเตชันเซ็นเตอร์นะครับมีเทรนด์ของระบบรางที่ผมบอกคืออินฟราสตรักเจอร์นะครับที่จะมาลงใช่ไหมครับระบบการทรานสปอร์ตเทชันที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง3แนวโน้มของ urbanization ที่การจ้างงาน office building คนที่จะย้ายเข้ามานะครับแล้วก็4ในเรื่องของ AEC นะครับ4เทรนด์เนี้ยเป็นเทรนด์บวกที่จะมาทำให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเติบโตไปในอนาคตอย่างมากมายแต่เช่นกันครับในทุกๆโอกาสก็จะมีวิกฤตเสมอต้นทุนที่ดินที่เพิ่มขึ้นทุกๆบาททุกๆสตางค์หมายถึงดอกเบี้ยหมายถึงเงินกู้แบงค์ที่เพิ่มขึ้นของคุณเช่นกันทุกๆความเสี่ยงทุกๆ 1% ทุกๆ 1 ล้านที่กู้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครเคยได้ยินเขาเรียกว่า Winner Curse คำสาปของผู้ชนะไหมครับมันเป็นหลักการของเศรษฐศาสตร์หลักการหนึ่งนะครับที่ถูกพิสูจน์มาก็คือเวลาที่มีสินทรัพย์เสี่ยงที่คนต้องการมากๆผู้คนก็จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อมันเวลาที่จ่ายเงินบิดเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยครับผู้ที่ซื้อได้ไปก็จะติดคำสาปไปนั่นก็คือคุณต้องซื้อราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่ซื้อราคาสูงอย่างอาจารย์เชี่ยวทำมา25ปีที่แล้วทำต้นทุนต่ำเลยนะครับผมเนี่ยมาทำณปัจจุบันถ้าคุณรอไปอนาคตต้นทุนยิ่งสูงขึ้นเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้ชนะแต่มีคำสาปติดไปการชนะนั้นอาจจะไม่ได้สวยงามหรือสุขงอมตามที่คุณฝันไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปัญหารู้วิกฤตมีโอกาสทุกๆโอกาสก็มีวิกฤตเช่นกันนะครับก็เผื่อว่าใครที่อยากฟังแล้วก็ยังคิดว่าอยากจะทำอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมมี5ขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงให้คุณนะครับอยากจะทำนะครับทำให้ครบ5ขั้นตอนก่อนรับรองว่าปิดโอกาสที่จะล้มเหลวผิดพลาดเนี่ยไป 8-90% ได้แล้วครับครับอาจารย์เชี่ยวมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับพูดถึงในฐานะที่คนที่แก่สุดนะฮะที่ออกมาพูดเมื่อวานผมกินข้าวพูดกับน้องๆอาจารย์รู้ไหมอาจารย์เป็นคนทำอสังหาที่ออกมาพูดที่แก่สุดแล้วนะ55ปีนะคือผมเกิดอย่างนี้คือผมมองว่าเวลาผมเหลือน้อยไงผมคงไม่ทำถึง60หรอกผมก็ต้องไปสนุกกับชีวิตผมบ้างใช่ไหมฮะมันต้องทำอะไรอื่นบ้างอาจารย์นะฮะต้องขับปอร์เช่บ้างขับโรลส์รอยซ์บ้างนะครับมันจะเป็นจะตั้งตุกๆตลอดไม่ได้ผมคิดว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับแล้วมันทำไม่ได้หรอกท่านฟังอยู่2ชั่วโมงท่านก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะครับท่านต้องหาโค้ชผมไม่เสนอว่าผมมีโค้ชท่านนะผมก็เลยเกิดนิมิตเขาเรียกว่าเทอร์มินิสสกรีนเนี่ยเวลาเหมือนบัฟเฟตต์อ่ะเขามองหุ้นทุกตัวนึงอ่ะเขาซื้อโดยที่เขาไม่ต้องสนใจอะไรมันก็ซื้อมันแล้วก็รอมันโตขึ้นผมก็ไม่รู้เขาใช้อะไรนะแต่ผมเขามีเซนส์บอกอะเขาไม่เคยบัฟเฟตต์ไม่เคยดูวิเคราะห์อะไรมากมายหรอกใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่ามาถึงเวลาที่ควรแล้วที่มันจะควรจะมีสถาบันหนึ่งอะสอนเราทำพาร์ทเมนต์ที่ไม่เจ๊งอะนะโดยรวบรวมคนที่ไปทำพาร์ทเมนต์จริงๆนะนะครับอันนี้ผมคิดเพิ่งคิดแบบปิ้งเมื่อกี้นะไม่งั้นจะมีแมงเม่าแมงมันเข้าไปเต็มเลยแล้วคงก็ล้มไปหมดเลยนะต้องมีแบบคอมเมนเตอร์คนว่าทำได้เว้ยทำไม่ได้ถ้าทำได้ราคานี้อะไรเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยรุ่นบริหารอย่างเงี้ยคุยแบงค์อย่างเงี้ยก่อสร้างอย่างเงี้ยทำสัญญาอย่างเงี้ยใบจองเงี้ยภาษีอย่างงี้บัญชีอย่างงี้ฟิปเอาขายทิ้งอย่างงี้รวมถึงการระดมทุนผมมองเห็นอาจารย์โลนว่าคุณจะมองว่าเป็นคืออพาร์ทเมนต์มันคือหุ้นตัวนึงอะแต่เราดันเรียกว่าเป็นอพาร์ทเมนต์เองใช่ไหมหุ้นนี้จะมีแค่ราคา1.5 ล้านก็ได้บางทีอาจจะน้อยที่เราเล่นหุ้นก็ได้ใช่ไหมแต่เป็นหุ้นที่เราสามารถคาดเดาถึงยิวของมันนะ PE ratio PE ratio เลยว่าเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนี้คุณจะเข้าใจมันเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตัวนี้มันมีที่ผมบอกสงคราม5สงครามอ่ะที่มันโจมตีคุณทุกวันน่ะคุณไม่รู้ตัวไงเดี๋ยวภาคใต้ระเบิดละเดี๋ยวนั่นเนี้ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยว
สารพระภูมิก็ระเบิดอีกแล้วเห็นไหมเรายังเผชิญหน้าสงครามนะฮะแล้วมันต้องเอาพวกทหารเตียนตายอ่ะผมสรุปงี้ครับสั้นๆถ้าทำพาร์ทเมนต์เหมือนกับการเข้ามหาลัยตั้งใจฟังนะครับคุณเข้ามหาลัยเนี่ยก็จะมีพวกครูอุครูเอลครูอาร์ครูโออะไรเงี้ยเด็กก็ไปเรียนกันเยอะใช่ไหมครับวิธีเรียนเขาคือให้ไปเรียนฟรีชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรียนกันวิธีเรียนคืออะไรก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคุณมีหูฟังคุณก็เรียนแถวสยามสแควร์เต็มหมดเลยพอเรียนเสร็จทำไงครับมันเดินพารากอนเดินสยามสแควร์เด็กคนนี้ประมาณ 95% เอ็นไม่ติดดูเหมือนเรียนจริงแต่เอ็นไม่ติดแต่มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ถ้าพ่อแม่ฉลาดนะเช่นอยากให้ลูกเข้าหมอหรือเข้าทันตะหรือเข้าเภสัชเนี่ยคุณจะรุ่นพี่ที่มันเข้ามาแล้วมาสอนเตียวตัวเนี่ยไอเนี่ยติดประมาณ 70-80% ถ้าไม่ติดหมอไม่ติดเภสัชไม่ติดเภสัชไม่ติดทันตะเพราะอะไรครับเพราะรุ่นพี่สอนมันเนี่ยมันเคยเข้าไปแล้วอาจารย์มันรู้แล้วว่าข้อสอบยังไงและอย่างหนึ่งอ่ะมันจะไม่ยอมเสียชื่อเพราะถ้ามันติว10คนเข้าได้1คนนะปีหน้าเลิกติวมันต้องพยายามให้เด็กคนนั้นเนี่ยเข้าติวให้ได้แล้วเด็กแล้วพี่คนนั้นมันจะเคร่งคัดเด็กมากเลยอพาร์ทเมนต์ต้องการคนติวอย่างนั้นนะผมมองงั้นจริงนะแล้วก็ผมขอในส่วนผมเนี่ยผมจะฝากข้อสุดท้ายนะครับท่านต้องมีโค้ชโค้ชผมคนหนึ่งก็คืออาจารย์สมคิดระวางกูลคนที่บ้าสุดในประเทศไทยครับที่ไว้หัวจุกเงี้ยแกคนที่บ้าจริงนะแกบอกว่ามึงไม่ต้องทำอะไรเชื่อกูเนี่ยแกพูดผมกูมึงเนี่ยมึงทำอะไรเลยแต่มึงทำเลยนะมึงหาพีตัวเดียวฮะไม่ต้องมี price press promotion product มึงดีอย่างเดียวยังไงก็ขายได้ใช่ไหมอาจารย์ product ดีอย่างเดียวให้มันใช่อย่างเดียวอ่ะคุณทำสินค้าห่วยมาในตลาดอ่ะทำไปเป็นห่วยราคาก็แพงทำเลก็ห่วยคุณก็พยายามโปรโมทมันลงบูธในเน็ตลงมูทในหอพัก .com ลงในเฟซทุกอย่างนะมันห่วยอาจารย์ใช่ไหมฮะถ้าไม่ห่วยนะสักพักหนึ่งอ่ะกระแสวารัลสงครามอันที่4ครับก็คือเน็ตเวิร์กิ่งใช่ไหมครับไอตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไอ้โคตรดีเลยโคตรดีเลยครับไปโคตรดีเลยไปดูสมมติผมทำพาร์ทเมนต์นะครับผมยกอย่างข้อหนึ่งกันผมทำพาร์ทเมนต์ที่หนึ่งให้นักศึกษาแข่งกันเยอะมากเลยผมบอกว่าพาร์ทเมนต์ผมเนี่ยทุกเย็นวันศุกร์วันเสาร์ผมจะหาอาจารย์มาติวให้สอนภาษาจีนอีกอาทิตย์หนึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสอีกที่หนึ่งสอนภาษาอะไรก็ได้อีกที่หนึ่งสอนคุกกิ้งอะไรเงี้ยเพราะคนจะจ่ายตังค์พาร์ทเมนต์ให้เด็กนี่คือพ่อแม่ใช่ไหมครับเขาต้องให้ลูกเรียนเพราะอยากให้ลูกเรียนทักษะภาษาจีนกับผมคุณเสียครูเสียเงินจ้างครูภาษาจีนชั่วโมงละ500เดือนละอาทิตย์ละ1,000อาทิตย์ละ4,000แต่ของคุณเต็มตลอดเนี่ยแค่นี้ครับงั้น product คุณต้องดีมากเลยมันซับซ้อนนะครับไม่มีที่วางผู้แพ้ในทุนนิยมครับท่านสร้างพาร์ทเมนต์วันนี้อีกปีนึงมีคนสร้างข้างท่านเนี่ยที่เขาทำคืออะไรเขาเซอร์เวย์หมดแล้วท่านมีอะไรใช่ไหมอาจารย์เขาเซอร์เวย์หมดแล้วท่านมีอะไรเขาจะทำเหนือท่านทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยจงเตรียมทางถอยไปตลอดเวลาจงเตรียมเปลี่ยนอ6อพาร์ตเมนต์ท่านให้เป็นโรงแรมซะมันเปลี่ยนได้นะถ้าคุณออกแบบไปดีเนี่ยอนุญาตใช้ขายเป็นอพาร์ตเมนต์คุณสามารถเปลี่ยนเนี่ยใบอนุญาตจากอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมก็ได้เปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ของท่านเนี่ยให้เป็นอพาร์ตเมนต์ดูผู้สูงวัยซะเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ของท่านให้เป็นสปาซะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นแมทริกซ์ซ้อนแมทริกซ์คือผมอธิบายไม่ได้หรอกแต่จังหวะผมเห็นที่ดินแปลงนั้นเนี่ยแล้วผมเซอร์เวย์รอบๆในระยะ5กิโลเมตรอ่ะว่าคู่แข่งท่านมีใครราคาเท่าไหร่ต้องทำขนาดนั้นนะครับเพราะเดิมพันมันสูงมากเลยครับตัวเนี้ยแต่เหลือสิ่งอื่นใดเนี่ยจงเข้าสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ก่อนมีล้านห้าเข้าไปล้านห้าถ้าคุณมีปัญญาซื้อคอนโดราคา3ล้านเนี่ยคุณอย่าโกหกว่าคุณทำอพาร์ตเมนต์ไม่ได้จริงไหมคุณมีเครดิตพอซื้อคอนโด3ล้านเนี่ยแต่เนื่องจากแค่มีใครสอนคุณเท่านั้นเองแค่มีคนสอนคุณซื้อคอนโดคุณก็ซื้อคอนโดตามเขาใช่ไหมครับแต่จริงเนี่ยคอนโดที่จันโรดบอกอ่ะมันเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วที่ดินก็ถูกปั่นราคาขึ้นสูงสุดแล้วค่าก่อสร้างก็ปั่นราคาขึ้นสูงสุดแล้วกำไรก็สูงสุดแล้วนะท่านจะเปิดร้านอาหารเนี่ยท่านซื้อของฟู้ดแลนด์ท่านเจ๊งไหมครับเจ๊งครับท่านต้องไปซื้อตลาดไทยไปซื้อประคองตลาดเนี่ยผมยังทำล่าสุดโครงการล่าสุดผมเนี่ยผมทำอพาร์ตเมนต์แค่ตารางเมตร7,000 บาทเองผมคุมเองนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสหนังสือเล่มสองเข้ามาคุยกันต่อ
อีกนานขายเล่มต่อไปเลยนะโอกาสเกิดยากมากฮะโอกาสเกิดยากมากเอาละครับเหลือเวลาอีกสัก 2-3 นาทีนะครับอยากจะให้อาจารย์รวิโรจน์ฝากแนวคิดสุดท้ายสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังสนใจลงทุนหรือว่าได้ลงทุนอพาร์ตเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็เมื่อกี้ที่เกริ่นไว้เลยนะครับหาข้อพูดให้ตัวเองไม่ลืมบังคับไว้นะครับก็คือ5ข้อที่บอกครับมาจากหนังสือเล่มนี้แหละเพราะว่าผมเนี่ยเอาหลักการนะครับเป็นเทคนิคเลยครับ5ข้อของการทำว่าเวลาที่ผมจะเลือกขึ้นโครงการเนี่ยผมจะดูอะไรบ้างนะครับลงมาเป็นไอตัว5เทคนิคนี้เลยนะครับเทคนิคแรกครับเราดูโซนนิ่งก่อนนะครับว่าประชากรเนี่ยเดนซิตี้ตรงไหนเนี่ยเป็นประชากรที่อยู่อาศัยหนาแน่นหนาแน่นนี่ปกตินิยามก็คือประมาณ 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่าหนาแน่นพอโซนนั้นได้นะครับคุณมาดูโลเคชั่นนะครับเวลาที่คุณมีที่มาถามผมเนี่ยผมก็ถามกลับอย่างเงี้ยครับโลเคชั่นเนี่ยมันใกล้อะไรระบบสาธารณูปโภคเนี่ยมีอะไรที่เป็นสาธารณูปโภคหลักๆบ้างนะครับของผมมีหลัก 6E 1ถ้าใกล้ employment แหล่งจ้างงานมี office building โอเคละชัดละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือ2นะครับ E ที่2 education ถ้าใกล้มหาวิทยาลัยเข้าใจละกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายแน่นอน E ที่3ครับ entertainment ใกล้ห้างใกล้สรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ใกล้ตลาดนะครับ E ที่4ก็คือ emerging มีอะไรที่เป็น future development มีอะไรที่กำลังจะพัฒนาห้างจะมาลงรถไฟฟ้ากำลังจะลงนะครับสถานีกำลังจะมาทางด่วนกำลังจะถูกตัดนะฮะถนนกำลังจะถูกตัดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ environment ดู surrounding นะครับดูในซอยนั้นซอยนั้นเปรียวไหมเป็นซอยตันไหมน้ำท่วมไหมอยู่ลึกแค่ไหนนะครับปกติถ้าลึกเกินสัก400เมตรมันก็จะเริ่มดูเป็นซอยตันเปรียวเวลาที่ลูกสาวนะครับหรือแม่เราเดินเราก็รู้สึกเอ๊ะมันเปรียวมันจะปลอดภัยไหมอันตรายไหมนะครับ surrounding เป็นยังไงนะครับในส่วนของโลเคชั่นข้อที่3คือเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดนี่ก็คือ1ลูกค้ากลุ่มลูกค้าคือใครนะครับ2ก็คือคู่แข่งซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งเหมือนกันครับทำอพาร์ตเมนต์รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครรู้ว่าคู่แข่งให้อะไรได้บ้างนะครับอย่างที่4นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะครับตรงนี้เนี่ยขอให้คุณดูจากหลักของความต้องการของคนจริงๆครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการเบสิกนีดห้องเปล่าหรือว่าต้องการห้องพร้อมเฟอร์ต้องการเซฟตี้เซคูริตี้มี CCTV นะครับหรือว่าคุณสามารถทำให้เขามีระบบสาธารณูปโภคอะไรเพิ่มขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทีวีตู้เย็นฟิตเนสอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้าไปได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนนะครับอย่างที่อาจารย์เชี่ยวบอกมันคือการทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นนะครับมันคือมันเป็นเกมการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนดีเลย์คนที่เขาไม่พร้อมจะมีบ้านไม่พร้อมที่จะผ่อนบ้านผ่อนคอนโด30ปีเป็นหนี้ไปอีกยาวก็เพิ่งเรียนจบเพิ่งได้งานนะครับยังไม่พร้อมจะตั้งหลักแหล่งมาเช่าก่อนแต่อยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีอยากให้อยู่แล้วมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเรื่องของการเงินอย่างที่5นะครับเป็นเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะผมเน้นย้ำเรื่องความเสี่ยงสำคัญมากกว่าผลตอบแทนอีกนะครับเรื่องของความเสี่ยงผมฝากไว้คำหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่า protect the downside นะครับ and the upside will take care of itself หรือว่าปกป้องนะครับด้านที่โอกาสเกิดที่แย่ที่สุดแล้วคุณยังอยู่รอดได้แล้วที่เหลือสิ่งดีๆก็จะตามมาเองนะครับคิดใน worst case scenario ว่าถ้าเกิดอพาร์ตเมนต์คุณน่ะผู้รับเหมาก็ทิ้งงานก่อสร้างก็บานปลายดอกเบี้ยก็ขึ้นน้ำก็ท่วมน้ำท่วมใหญ่เลยนะนะครับเพราะว่าผมทำโครงการมากำลังขึ้นโครงการที่5นะครับอาคารแรกเนี่ยเหล็กขึ้นน้ำมันขึ้นเหล็กขึ้นกิโลละ18ไปเป็น29โครงการที่2น้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพโครงการที่3มีรัฐประหารครับโครงการที่4มีโครงการที่3มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่ไหมครับมีกีฬาสีโครงการที่4มีรัฐประหารครบเลยผมขึ้น4ตึกมีวิกฤตหมดแต่ประเด็นผมก็คือว่าไม่ใช่ผมเป็นคนโชคร้ายนะครับประเด็นคือผมเป็นคนโชคดีที่ผมเจอวิกฤตตั้งแต่ตึกแรก2 3 4 5ผ
ผมเลยเตรียมตัวก็เลยเหมือนกับผมไม่เจอปัญหาเหมือนคนอื่นๆเลยนึกออกไหมครับเวลาคุณเจอปัญหานะเวลาฝนฟ้ามาเวลาวิกฤตเศรษฐกิจมานะครับคุณคอนโทรลไม่ได้ทุกคนเจอเหมือนกันหมดแต่คุณเตรียมพร้อมที่จะเจอมันได้ถ้าคุณเตรียมพร้อมแล้วคุณคิดว่าคุณอยู่รอดได้คุณก็จะอยู่ได้ในระยะยาวนะครับก็5ข้อนี้นะครับที่ฝากไว้นะครับอาจารย์เชียวครับถ้าเกิดจะมีสักหนึ่งประโยคสุดท้ายที่จะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมประโยคนั้นจะคือประโยคอะไรครับอาจารย์ครับคือปีนี้ผมเข้า55ปีครับแล้วผมก็ตั้งใจว่าไอ้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะสอนให้คนทำอพาร์ตเมนต์ฟรีให้จริงเลยครับไม่มีเงื่อนไขเลยผมอยากให้ท่านเนี่ยสะสมไว้ชาติหน้าเยอะอย่างผมอ่ะจริงนะครับเพราะว่าผมมองว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีวิกฤตครั้งใหญ่เศรษฐกิจเข้ามาเร็วๆเนี้ยนะครับผมทายไม่ผิดอ่ะเพราะผมเป็นคนไม่โลภมันเริ่มมีสายที่รุนแรงมากแล้วนะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเป็นหนึ่งทางเลือกนะฮะซึ่งจะช่วยคนทั้งผู้ลงทุนทั้งผู้ซื้อผู้ขายอ่ะนะครับผมอยากช่วยคนทำอพาร์ตเมนต์แต่คุณต้องทำอพาร์ตเมนต์ที่ไม่แพงนะช่วยคนนะครับในนิวยอร์กเนี่ยจะมีอพาร์ตเมนต์ผมขอแค่นาทีเดียวผมชอบแนวคิดที่นิวยอร์กมากแมวนิวยอร์กตอนนั้นเศรษฐกิจนิวยอร์กมันแย่มากเลยแมวนิวยอร์กก็เข้าไปเทคโอเวอร์ไอ้ตัวตึกล้างๆอ่ะแล้วก็ตั้งว่าอินキュเบเตอร์ผมชอบไอเดียนี้มากนะครับอินキュเบเตอร์คือตู้อบเด็กอะแล้วก็จับคนตกงานเนี่ยอยู่ในตึกเนี่ยนะที่พักถูกมากเลยมันเหมือนกับโซเชียลเวลแฟร์อะไรเงี้ยครับแล้วข้างล่างใต้ถุนเขาเนี่ยเขาทำเป็นบิสเนสเซ็นเตอร์นะอย่างน้องๆเนี่ยทั่วเรียนอะไรมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีออฟฟิศเล็กๆแบบโคเวอร์กิ้งสเปซอะแต่ฟรีอะมีเลขามีอะไรพ่อบ่มเด็กพวกนี้ออกไปพอไปเสร็จปุ๊บนะเขาไปสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ใช่เขาแข็งแรงแล้วไอ้รุ่นเก่าที่ตกงานก็เข้ามาอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น vocational education เนี่ยคุณเรียนจบลางมาคุณไม่มีงานทำคุณเรียนใหม่อีก2ปีหรือปีนึงเป็นพ่อครัวไปเป็นหมอนวดแผนไทยคือทรัพยากรมนุษย์มันมีค่าครับมีค่าแล้วผมมองว่าแต่ผมโชคดีกับโลกนิดนึงคือผมเข้ามาเร็วไงแต่เขาอยากทำผมไม่ได้เพราะเขาต้องมีภาระจะต้องสู้กับแบงก์อีกเยอะผมมันแบงก์ต้องสู้กับผมไม่สู้กับแบงก์แบงก์บอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอาเงินแบงก์ตลอดเลยนะแบงก์ไม่เดินอาจารย์เลยงั้นผมก็มีเวลาเหลือผมก็จะไปช่วยพวกเราเงี้ยนะครับแต่เนี่ยผมไม่ใช่เลิกทำนะผมก็จะสร้างไว้ทุกปีผมปีละหลังแต่เนื่องจากผมแบบไม่ได้มีเพชรแข่งเขาไงนะครับแต่ว่าผมก็เซเลบเรตเขานะเพราะเขาก็มาเรียนกับผมบางช่วงของชีวิตเขาเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาเดินไปช้าๆแบบพวกเรานะครับยังไงก็ถึงเป้าถึงแน่ๆเลยเลวร้ายสุดคือเขาต้องฟลิปออกไป2คำหลังใช่ไหมถ้าแย่สุดเนี่ยแต่เขาเหลืออีก300-400ล้านนะต่อเขาฟลิปออกไปคือการฟลิปออกเป็นเรื่องปกติของการเทรดอยู่แล้วอ่ะหุ้นตัวนี้ไม่ดีเราก็ต้องเทรดออกใช่ไหมครับถึงแม้จะลอสนิดหน่อยเพื่อรักษาเอาไว้นะครับแต่เนื่องจากโลดเขามีเวลาเหลือเยอะเพราะเขามีแต้มต่ออีก20ปีไงแล้วเขาจะก้าวไปถึงเรื่องฟันดิ้งได้เพราะว่าเขาสนใจด้านนี้แต่ผมไม่สนใจไงงั้นผมก็เลยจะมีเวลาเรื่องสอนแล้วก็ระวังหลังที่ผมมักจะพูดเสมอก็มีถูกใช้กันเยอะคือ worst case scenario analysis นะครับหรือ crisis management เนี่ยตัวเนี้ยคือตัวที่ฝากไว้ worst case scenario analysis กับ crisis management แล้วตอนที่คุณจำลองสถานการณ์นะจงอย่าจำลองแค่น้ำท่วมนะจำลองแบบโซลอสอะที่มันหนักกว่าน้ำท่วมเพราะโซลอสมันมาในวันอีก5ปีหรือ10ปีกว่าจะพ้น crisis นั้นแล้วท่านอยู่รอดปลอดภัยยังไงถ้าท่านตอบปิดหมดทุกข้อแล้วนะครับทำพรุ่งนี้เลยทำพรุ่งนี้ไม่มีพลาดแต่ท่านต้องรู้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ต้องลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับแต่นี่แค่พรีวิวเฉยนะครับก็กิจกรรมก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังเป็นยิ่งนะครับว่าข้อมูลที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดคุยในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนสักประโยคนึงได้ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมก็ปกติเนี่ยเราคงเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วทั้งผ่อนรถหรือผ่อนบ้านนะครับสำหรับผมเนี่ยขอฝากประโยคสุดท้ายแล้วกันก็คือเวลาที่เรานะครับจะไปผ่อนรถหรือผ่อนบ้านทำไมเราถึงมีความมั่นใจว่าเราจะไปผ่อนไหวยังไงก็ผ่อนหมดแน่นอนกลับกันเวลาจะลงทุนอสังหาให้เช่าเนี่ยครับจะมากหรือน้อยยังไงคุณก็ได้ค่าเช่ามาช่วยคุณผ่อน
ยังไงคุณก็ผ่อนหมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวครับลุยเลยคำฝากสุดท้ายอย่ากลัวแล้วก็ลุยเลยนะครับนะขอเสียงปรบมือดังให้กับวิทยากรทั้งสองคนอาจารย์วิโรจน์และอาจารย์เชี่ยวนะครับนะ